Laura, at this stage, I can offer nothing more than my word. I am a senior government employee in the intelligence community. I hope you understand that contacting you is extremely high risk. For now, know that every border you cross, every purchase you make, every call you dial, every cell phone tower you pass, friend you keep, site you visit, and subject line you type is in the hands of a system whose reach is unlimited, but whose safeguards are not. In the end, if you publish the source material, I will likely be immediately implicated. I ask only that you ensure this information makes it home to the American public. Thank you, and be careful. Citizen 4. So I don't know anything about you. Okay, I work for... Sorry, I don't know your name. Oh, sorry. My name is Edward Snowden. I go by Ed. Edward Joseph Snowden's the full name. สวัสดีทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ที่ด็อกคลับเทียเตอร์นะคะแล้วก็ที่ติดตามไลฟ์อยู่นะคะก็วันนี้เนี่ยคือหลังจากที่เราชมภาพยนตร์เรื่อง Citizen 4นะคะที่เป็นสารคดีเกี่ยวกับเรื่องของการสอดแนมเรื่องของ Edward Snowden และทีมบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายที่ช่วยกันเปิดเผยเรื่องนี้นะคะของการสอดแนมของสภาข้อมูลข่าวกรองหรือว่า NSA ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ร่วมกับประเทศต่างๆในการสอดแนมประชาชนซึ่งเดิมเนี่ยการสอดแนมเนี่ยอย่างที่ในสารคดีบอกนะคะก็อาจจะเป็นสำหรับทาร์เก็ตก็คือคนที่มีเปอร์เซ็นต์ว่าพวกนี้น่าจะมีความเสี่ยงหรือว่าถูกหมายหัวแต่นี่กลายเป็นว่าทำกับทุกคนเลยนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยก็ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยมันหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลมันยังมีมากน้อยแค่ไหนประเด็นนี้ก็อาจจะต้องพูดคุยกันเหมือนกันเรื่องพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะที่บ้านเราเนี่ยป่านนี้ยังไม่มีเลยนะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยวันศุกร์หน้าคือวันที่25พฤษภาคมเนี่ยกฎหมายของสหภาพยุโรปก็คือกฎหมายที่เรียกว่า GDPR นะคะจะมีผลบังคับใช้และเราก็รู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราก็ติดอยู่กับโซเชียลมีเดียไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ว่าเมื่อตอนเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็ตกอกตกใจกันว่า Facebook เนี่ยก็ขายข้อมูลคือมีส่วนคือไม่ใช่ถูกเจาะแหละก็มีส่วนในการให้บริษัทเอกชนอย่าง Cambridge Analytica เนี่ยมาใช้ข้อมูลนะคะถูกเอาไปใช้เนี่ยถึง85ล้านบัญชีเลยทีเดียวแล้วก็เอาไปใช้ในเชิงการเมืองด้วยนะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเราจะมาคุยกับคุณอาทิตย์สุริยะวงกุลนะคะซึ่งเป็นพลเมืองเน็ตที่แอคทีฟที่สุดในแอคทีฟที่สุดคนหนึ่งแล้วกันนะคะเอาแบบนี้แล้วกันจะเรียกว่าคุณอาร์ตนะคะเรามี Facebook Live ด้วยนะคะก็สามารถแชร์กดไลค์กดแชร์ได้นะคะถามอาร์ตอย่างนี้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วการสอดแนมต่างๆการละเมิดสิทธิการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันก็ระดับหนึ่งไอ้5ปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์มันมากไปกว่านี้ไหมหรือว่าเอ๊ะมันมีความยับยั้งชั่งใจบ้างแล้วไอ้การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแบบนี้เนี่ยมันมาจากไหนบ้างมาจากรัฐมาจากเอกชนหรือว่ามาจากประชาชนเราคนผู้ใช้นี่แหละถามกว้างๆแบบนี้เลยมันเยอะแยะเต็มไปหมด5ปีที่ผ่านมามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างผมคิดว่าอันนึงเลยก็คือว่าอย่างน้อยล่ะเรารู้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่จริงๆคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าทุกคนก็เชื่อว่าสงสัยว่านะครับว่าไอ้โครงการอย่างที่บอกว่าการสอดแนมโดยรัฐขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมันคงจะมีอยู่แหละนะครับสงสัยกันไปว่าบริษัทเอกชนเนี่ยคงจะให้ความร่วมมือกับรัฐบางอย่างแหละนะครับที่จะเอาข้อมูลของประชาชนหรืออย่างน้อยอาจจะไม่ใช่ประชาชนทั่วไปอย่างน้อยเป็นเป้าหมายของเขาเนี่ยด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนี่ยอยู่แต่มันก็เป็นแค่เพียงความสงสัยเนาะสิ่งที่หรือว่าถ้าเขาเอาก็เขาคงเอาพวกที่จะทำไม่ดีก็สมควรอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ5ปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่สโนว์เดนออกมาเปิดเผยสิ่งนี้มันทำให้คนรู้สึกว่าอย่างน้อยได้รู้ว่าเฮ้ยมันจริงว่ะนะครับแล้วก็กระบวนการสอบสวนต่างๆเนี่ยอย่างน้อยในสหรัฐเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะตั้งคำถามเหล่านี้มากขึ้นว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แค่การสอบสวนนะมันมีเรื่องของศาลนะครับพิเศษที่บอกว่าถ้าคุณไม่ใช่คนพลเมืองสหรัฐเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์อะไรเลย
นะครับคุณสามารถดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ทั้งหมดโดยไม่มีสิทธิ์ในทางกระบวนการยุติธรรมใดๆเลยนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็ถูกตั้งคำถามมากขึ้นอย่างน้อยในสหรัฐใช่ไหมครับทีนี้ในประเทศอื่นเกิดอะไรขึ้นบ้างบราซิลเมื่อกี้ในหนังเนี่ยเราจะเห็นฉากในบราซิลใช่ไหมใช่เพราะว่าในเยอรมนีบราซิลเนี่ยถูกสหรัฐเนี่ยก็เรียกว่าเจาะข้อมูลในเยอรมนีคือแท็บโทรศัพท์ของนายกรัฐมนตรีเลยในเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงการที่ข้อมูลชุดเดียวกันนี้เนี่ยก็เปิดเผยด้วยว่าออสเตรเลียเนี่ยร่วมมือกับสหรัฐเจาะข้อมูลของประธานาธิบดีอินโดนีเซียใช่ครับก็คือว่ามันเป็นเครือข่ายเนี่ยเขาเรียกว่า Five Eyes ครับที่ว่าเนี่ยมีอะไรประเทศว่าง่ายกลุ่มประเทศผู้ภาษาอังกฤษเนี่ยมีสหรัฐอเมริกามีแคนาดามีอังกฤษมีออสเตรเลียก็นิวซีแลนด์นะครับที่ร่วมมือกันทีนี้ก็ออสเตรเลียเนี่ยก็จะดูซีกโลกนี้ที่เราอยู่ใช่ไหมครับเป็นต้นนะครับหรือว่าอย่างสหราชอาณาจักรเนี่ยก็จะไปดูแลซีกโลกยุโรปไปประมาณนี้ก็ว่าง่ายเป็นความร่วมมือกันบางประการทีนี้5ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่ารัฐบาลที่รู้สึกว่าตัวเองได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีไม่ว่าจะเป็นบราซิลหรือหลายประเทศเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ย1นี่หรือว่าสิ่งที่มหามิตรเขาทำกันก็อย่าลืมว่าอย่างน้อยอย่างกรณีของเยอรมนีเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของNATOใช่ไหมครับแล้วก็โอเคให้กูจะบอกว่าสู้สงครามเย็นกันมาด้วยกันแบบสุดท้ายเอามึงก็สอดแนมกูนี่หว่าครับเนี่ยมันก็เริ่มมีมาตรการที่บอกว่าโอเคเฮ้ยจะทำยังไงเนี่ยให้ตอบมันไม่ใช่แค่การต่อต้านเก่ากันได้แล้วนะหรือว่าไม่ได้แค่ต่อต้านเขาเรียกอะไรล่ะคนไม่ดีนะครับที่จะมาทำร้ายประเทศเฮ้ยไอสิ่งที่เราคนที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนกันอ่ะมันก็ทำกูนะครับแบบบราซิลเนี่ยนะครับก็พยายามออกกฎหมายต่างๆหรือว่าทางสหภาพยุโรปเนี่ยก็พยายามจะมีมาตรการต่างๆที่จะมาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามในระดับนานาชาตินะครับอีกอันนึงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นใน5ปีที่ผ่านมาก็คือว่าตัวบริษัทเอกชนเองนะครับที่รู้สึกตัวเองเป็นเป้านะครับโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตามเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการต่างๆออกมามากขึ้นนะครับเช่นอย่างกรณีนึงเนี่ยที่เราเห็นเมื่อกี้เราว่าบิดที่ให้บริการอีเมลใช่ไหมครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในสมการที่บอกว่าอะไรนะมีการสอดแนมเนี่ยนะครับเขาไม่ได้รับประกันว่าจะไม่มีการสอดแนมแต่ตัวเขาเนี่ยไม่อยากจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับเขาก็เลยบอกว่าใช้วิธีการเข้ารหัสใดๆต่างๆเนี่ยไม่มีการเก็บล็อกไม่มีการเก็บประวัตินะครับมันมีบริการแบบเราว่าบิดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเราว่าปิดตายไปบริการต่อไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีบริการใหม่ๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันมีบริการ VPN นะครับที่บอกว่าเราไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตตรงๆเราต่ออินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่ในประเทศที่มีกฎหมายแข็งแรงนะครับเช่นมันมีบริการจากProtonVPN เป็นผู้บริการเดียวกับ Proton Mail นะครับก็คือคล้ายๆประเด็นบริการคล้ายๆเราว่าบิดนี่แหละเขาบอกว่าอีเมลของเขาเข้ารหัสนะ VPN ของเขาเข้ารหัสแข็งแรงนะแล้วก็ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีความเป็นการทางการเมืองอะไรแบบนี้นะครับมีกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลเข้มแข็งนะไม่มีการเก็บล็อกไฟล์คือมันมีบริการแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับหรือบริการที่เราใช้กันทั่วๆไปอย่างเช่น Facebook Google Twitter YouTube เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยถามว่ามีการเข้ารหัสลับของข้อมูลไหมในการส่งข้อมูลกันมีแต่เป็นออปชันไม่ใช่ว่าทุกๆคนได้ใช้ใครอยากใช้ให้เปิดนะครับหรือว่าจ่ายตังค์หรืออาจจะต้องอาจจะไม่ใช่จ่ายตังค์เพิ่มบริการพวกนี้เป็นบริการฟรีอยู่แล้วแต่ว่าคุณจะต้องไปเปิดออปชันเพิ่มซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่เปิดนะครับแต่ว่าหลังจากมีเหตุการณ์นี้เนี่ยผู้ให้บริการเหล่านี้เนี่ยก็ตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ทุกคนที่ใช้ Facebook ทุกคนที่ใช้ YouTube Gmail เนี่ยนะครับการส่งข้อมูลระหว่างเรากับตัวเซิร์ฟเวอร์เขาเนี่ยเข้ารหัสโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปเซตอะไรเพิ่มนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ข้อมูลของเราไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เขาเนี่ยอันนี้มันจะถูกถอดรหัสนะแล้วก็เก็บอยู่ที่ของเขานะครับแต่ว่าถามว่าระหว่างทางเนี่ยมันถูกดักฟังได้ยากขึ้นคือมันมีความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอยู่เหมือนกันมาดักระหว่างทางเนี่ยไม่ได้นะหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีบางโครงการที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การมาดักระหว่างผู้ใช้กับตัวเซิร์ฟเวอร์หรอกมันดักระหว่างศูนย์ข้อมูล data center เนี่ยนะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าระหว่าง data center เนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นบริษัทเดียวกันจะเข้ารหัสกันไปทำไมเราเชื่อใจกันอยู่แล้วนะสมมติว่า Google ในยุโรปจะส่งข้อมูลไป Google ที่อเมริกานะครับบอกว่าอยากจะส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดนะครับถ้าไปเข้ารหัสข้อมูลเนี่ยนะครับมันจะกินเวลาเพิ่มขึ้นมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบลาบลาข้อมูลใหญ่ขึ้นมันส่งได้ช้าเมื่อก่อนเนี่ยบริษัทต่างๆบอกงั้นก็ส่งไปเลยแบบไม่ต้องเข้ารหัสเพราะมันเราเชื่อใจกันแล้วทั้ง2ฝั่งนะครับมันก็เลยถูกดักระหว่างทางได้นะหลังจากเนี่ย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทจำนวนมากก็บอกว่าเฮ้ยเราเชื่อใจใครไม่ได้เลยในเน็ตเวิร์ก
นะครับไม่ว่าคุณจะส่งข้อมูลไปไหนเนี่ยคุณต้องเข้ารหัสลับไปก่อนแบบนี้เป็นต้นผมคิดว่าอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับการเข้ารหัสหรือว่าถ้าดูในโทรศัพท์ของเราเนี่ยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการเข้ารหัสตัวข้อมูลที่อยู่ข้างในโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นมาตรฐานละใครใช้ iPhone เนี่ยนะครับถ้าเราตั้งพาสเวิร์ดเนี่ยข้อมูลที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะถูกเข้ารหัสโดยตัวอัตโนมัติคือเวลาพูดถึงรหัสนี่มันมี2 อย่างนึงคือรหัสที่ใช้เข้าเครื่องเหมือนพวกพาสเวิร์ดนะครับแต่อีกอันนึงคือว่าการเข้ารหัสข้อมูลที่อยู่ข้างในตัวเครื่องเช่นเราบอกว่าเรามีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่เครื่องนึงข้างในมีฮาร์ดดิสก์เราตั้งรหัสผ่านไม่ให้คนเข้ามาใช้โน้ตบุ๊กเราได้แต่สมมติเครื่องเราถูกขโมยเนี่ยเขาไปถอดฮาร์ดดิสก์ออกมาเนี่ยเขาอ่านข้อมูลข้างในได้อยู่ห้าปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปก็คือว่ามันมีซอฟต์แวร์นะครับตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเข้ารหัสข้อมูลในฮาร์ดดิสก์นี้ด้วยต่อให้มีคนเอาไปถอดออกมาก็อ่านไม่ได้นะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอยู่เหมือนกันดูเหมือนอาจจะพูดในทางที่ดีก็คือว่าอย่างเช่นรัฐที่เคยถูกกระทำหรือว่าจริงๆไปกระทำคนอื่นแต่เขาอาจจะไม่รู้ตัวตัวเองก็ถูกกระทำด้วยเนี่ยนะก็เริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นตั้งคำถามมากขึ้นบริษัทต่างๆผู้ประกอบการต่างๆก็เริ่มมีการตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนที่เริ่มกังวลเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลแต่ว่าและในเชิงผู้กระทำล่ะอย่างเช่นรัฐเนี่ยมีการเรียกว่าอ้าวก็ในเมื่อรู้กันแล้วก็เลยสอดแนมแบบเนียนๆมากขึ้นเข้มงวดมากขึ้นบริษัทก็ใช้ข้อมูลมากขึ้นแบบนี้มีไหมคะในมุมนั้นใน5ปีนี้ในผมคิดว่าแนวโน้มเนี่ยตลาดทั้งฝั่งในตลาดเนี่ยหมายว่าเอกชนเนี่ยครับกับซึ่งกลุ่มของผู้บริโภคนะแล้วก็รัฐเนี่ยจริงๆมันมีแนวโน้มจะเรียกว่าอะไรเนี่ยดีขึ้นนิดนึงมั้งก็คือออย่างเช่นเมื่อกี้ก่อนเปิดนี่ใช่ไหมพี่กาพูดถึงตัวกฎหมายของสภาพยุโรป GDPR อย่างนี้ใช่ไหมไอ้ตรง General Data Protection Regulation นะครับซึ่งเป็นกฎหมายใหม่นะครับกำลังจะมีผลบังคับใช้คือออกมาแล้วละ2ปีแต่ว่าเขาจะมีช่วง transition แบบว่าให้คนปรับตัวเนี่ยก็คือมีผลบังคับใช้วันศุกร์หน้าวันศุกร์หน้านะครับก็เป็นอันนึงที่แม้จะไม่ใช่ผลโดยตรงจากสโนว์เดนนะครับแต่ว่ามันก็ให้ความคุ้มครองอะไรบางอย่างนะคือความคุ้มครองเดิมเนี่ยของกฎหมายเนี่ยบอกว่าถ้าคุณเป็นพลเมืองยุโรปเนี่ยนะครับคุณก็จะได้ความคุ้มครองบลาบลาแล้วไปภายในเขตอำนาจศาลของประเทศสมาชิกสภาพยุโรปนะครับคือแค่ในแผ่นดินยุโรปเท่านั้นค่ะนะครับแต่ว่าตัวกฎหมายใหม่เนี่ยบอกว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันถูกนำไปประมวลผลนะครับในประเทศไหนก็ไม่รู้แต่ไม่หมดนะครับผมเป็นคนไทยเนี่ยนะครับข้อมูลสมมติว่าเราใช้ไลน์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอาจจะอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ได้นะครับเราใช้ Google Server อาจจะอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ที่ไอแลนด์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเหมือนกันเขาก็บอกว่าเอ๊ะในถ้าคุณเป็นพลเมืองยุโรปเนี่ยสมมติตอนนี้ผมอยู่ที่สักประเทศนึงสมมติฝรั่งเศสนะครับเอ้ยข้อมูลของผมเนี่ยเวลาผมกดจากโทรศัพท์เนี่ยมันไปถูกประมวลผลที่ไหนก็ไม่รู้ถ้ายังใช้คอนเซ็ปต์แบบเขตอำนาจศาลแบบมีเขตแดนแบบเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่รู้จะปกป้องได้หรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่ GDPR พยายามทำก็บอกว่าการคุ้มครองนี้นะครับไม่ควรจะอยู่กับเขตแดนเพราะคนวิ่งไปได้ทุกที่เพราะข้อมูลวิ่งไปได้ทุกที่การคุ้มครองต้องวิ่งตามไปด้วยอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ที่ตัว GDPR เนี่ยพยายามจะทำนะครับแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยก็พยายามจะเอาแนวคิดนะครับจาก GDPR เนี่ยเรื่องการคุ้มครองมันต้องวิ่งตามคนไปต้องวิ่งตามข้อมูลไปเนี่ยมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆงั้นเดี๋ยวพี่ขอย้อนกลับไปนิดนึงช้านิดนึงว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งตามกฎหมายของสหภาพยุโรปเนี่ยดูเหมือนว่ามันก็พอตอบโจทย์ไอ้สิ่งที่ในสารคดีบอกเราอยู่ว่าถ้าคุณเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเรื่องเนี่ยจะต้องอาจจะต้องถ้าคุณจะเจาะข้อมูลเขาเนี่ยรัฐจะเจาะข้อมูลเขาอาจจะต้องมีการขอศาลแต่ถ้าสมมติว่าเกิดเป็นพลเมืองยุโรปไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่มีอะไรคุ้มครองเลยเจาะได้เต็มที่หรือแม้แต่ว่าพลเมืองอเมริกาไปอยู่ยุโรปก็มันจะมีรัฐบาลบางรัฐบาลอย่างในเดนมาร์กนะคะหรือว่าในยูเคอย่างเงี้ยช่วยสหรัฐแบบนี้ใช่ไหมที่กฎหมายนี้กำลังพูดถึงหรือว่ามันพูดมากกว่านั้นคือมันคืออย่างที่ว่าตอนแรก GDPR ไม่ได้เป็นผลลัพธ์ตรงๆจากเรื่องสโนว์เดนนะครับจุดเริ่มต้นของ GDPR เนี่ยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ของยุโรปเนี่ยมันเริ่มมาจากสิ่งคอนเซ็ปต์ที่ว่าดิจิตอลซิงเกิลมาร์เก็ตคือเขาบอกว่าสภาพยุโรปเนี่ยนะครับเป็นสหภาพไม่ใช่แค่ทางการเมืองนะครับไม่ใช่แค่ทางสังคมเท่านั้นยังเป็นสหภาพทางเศรษฐกิจด้วยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆนะคือเราบอกว่าเวลาพูดถึง Freedom of Movement เนี่ยไอเสรีภาพในการอะไรล่ะเคลื่อนย้ายต่างๆเนี่ยนะครับเราบอกว่าโดยคอนเซ็ปต์เนี่ยมันอาจจะมีอยู่4อย่างใช่มั้ยมีเรื่องคน
เคลื่อนย้ายข้ามแดนได้ไปมานะครับโดยไม่ต้องใช้วีซ่าใช่ไหมครับเนี่ยมันมีเชงเกตเชงเก้นอะไรก็ว่าไปในยุโรปเนี่ยหรือว่าในอาเซียนเนี่ยนะครับเราไปบางประเทศไม่ต้องใช้วีซ่าเข้าไปได้เลยอันนี้คือเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายของบุคคลใช่ไหมครับแรงงานอะไรประมาณนี้นะครับมีเรื่องของสินค้าบริการอันนี้เราเห็นกันชัดๆนะนำเข้าส่งออกอะไรก็ว่าไปนะครับบริการหรือว่าเป็นบริการทางอินเทอร์เน็ตนะครับส่งเข้าไปแล้วก็มีเรื่องอะไรนะเรื่องทุนเนี่ยที่แบบเคลื่อนย้ายต่างๆนานาทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องบริการข้ามแดนเนี่ยซึ่งมันเป็นออนไลน์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆนะหรือคนเนี่ยเวลาคนเดินทางไปเนี่ยข้อมูลก็ตามเขาไปด้วยดังนั้นเนี่ยจะทำยังไงที่ให้มันมีความยุ่งยากน้อยที่สุดเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคือถ้าเกิดว่าข้อมูลเนี่ยมันเคลื่อนย้ายได้ลำบากบริการออนไลน์เนี่ยมันก็ทำงานลำบากผมอาจจะมีออฟฟิศอยู่ในเยอรมันผมไปให้บริการคนในฝรั่งเศสในเดนมาร์กในอะไรต่างๆนานาว่าไปเนี่ยผมต้องไปทำตามกฎหมายของประเทศนั้นๆซึ่งแต่ละที่เขียนไม่เหมือนกันหลักการเนี่ยเป็นหลักการเดียวกันของสภาพยุโรปแต่ว่ารายละเอียดนี่ไม่เหมือนกันเขาบอกว่าอันนี้เป็นอุปสรรคดังนั้นออกกฎหมายใหม่ให้เป็นกฎหมายกลางใช้ทั่วกันหมดจะได้ลดอุปสรรคในทางกฎหมายนะอันนี้เป็นคีย์หลักของ GDPR คือลดความยุ่งยากนะครับแต่ว่าโอเคมันมีผลพลอยได้บางอย่างที่อาจจะมาช่วยคุ้มครองแต่ว่าเนื่องจากมันไม่ได้เป็นออกกฎหมายที่กฎหมายที่ออกมาตอบเรื่องนี้ตรงๆดังนั้นเนี่ยมันคุ้มครองไม่หมดหรอกคือสุดท้าย GDPR ก็เลยบอกว่าในกรณีที่ต้องใช้ข้อมูลเพื่ออะไรล่ะมีจุดประสงค์ที่เขาเรียกว่า legitimate ชอบทำชอบด้วยกฎหมายบางอย่างเนี่ยต่อต้านการก่อการร้ายเผื่อตามจับโจรขโมยความมั่นคงต่างเนี่ยมันมีโอกาสที่ถูกใช้ได้อยู่เพราะนั้น GDPR ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมในทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับให้มีเรื่องการคุ้มครองความสมควรให้มากขึ้นนะครับซึ่งโดยอัตโนมัติเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเพราะนั้นมันจะช่วยคุ้มครองบางอย่างในแง่เทคโนโลยีที่ทำให้ถ้าคุณจะมาจอดมันจะยากขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยรัฐยังสามารถอ้างเรื่องความมั่นคงได้อยู่ดีนะครับเพราะนั้นมันอาจจะไม่ใช่เป็นการที่บอกว่าห้ามรัฐทำไปเสียทีเดียวเพียงแต่ว่าผลอ้อมๆของมันก็คือว่าพอมันทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีความตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นเรื่องการมาตรการป้องกันต่างๆเนี่ยมันช่วยในบางระดับแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่มาตอบโจทย์ตรงๆอืมค่ะทีนี้ซึ่งเดี๋ยวประเด็นนี้เนี่ยฝากไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาถามเอาวางไว้ข้างๆก็ได้ว่าเดี๋ยวแล้วถามว่าแล้วพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยถึงไหนแล้วร่างกันมาตั้งนานจนฉบับอื่นๆเนี่ยรู้สึกเหมือนได้รับความสำคัญมากกว่าเดี๋ยวจะกลับมาถามเรื่องนี้แต่ถามคำถามแบบนี้ก่อนคือชื่อหัวข้อเลยที่คุณธิดาตั้งขึ้นมาก็คือว่าข้อมูลเลื่อนไหลโทรแค่นี้เป็นอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยคือในสารคดีเองเนี่ยก็มีบางคนที่พูดว่าทุกวันนี้มันไม่มีไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นส่วนบุคคลจริงๆแล้วในเมื่อคุณเอาชีวิตคุณเนี่ยไปอยู่บนโซเชียลมีเดียคือทุกอย่างเนี่ยมันคือเกือบเป็นสาธารณะหมดฉะนั้นคุณจะหวังว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นของส่วนบุคคลเนี่ยมันไม่ใช่แล้วจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่ได้เรื่องใหญ่หรือเปล่าในมุมนี้เนี่ยอธิบายให้ฟังหน่อยถ้าจำได้นะครับชื่ออะไรอัพเพนบอมใช่ไหมที่เขาไปให้การในสภานะครับผมเข้าใจน่าจะที่ยุโรปมั้งที่บอกว่าเป็นคนที่ทำเรื่องการเข้ารหัสเร็วคนทำซอฟต์แวร์เรื่องความปลอดภัยนะครับเขาพูดถึงว่าเฮ้ยตกลง privacy มันคืออะไรนะครับเขาใช้คำหนึ่งว่า agency นะครับคือ privacy กับ secrecy เนี่ยเป็นคนละเรื่องกัน privacy คือความเป็นส่วนตัว secrecy คือความลับนะครับเวลาเราพูดถึงว่าเราแชร์ข้อมูลกับคนอื่นเนี่ยนะครับเราบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ความลับแต่ไม่ใช่ว่าคุณเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครก็ได้นะการที่เราไม่อยากให้คุณรู้บางเรื่องไม่ใช่ว่าเรากำลังซ่อนอะไรหรือกำลังทำอะไรผิดแต่มันไม่ใช่เรื่องของคุณน่ะผมไม่อยากคุณรู้เฉยๆก็ได้นะครับคือสุดท้ายเนี่ยเวลาพูดถึง privacy เนี่ยมันคือเป็นเรื่องของ control อ่ะความเป็นส่วนตัวคือคุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้หรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่คุณควบคุมข้อมูลของคุณได้เนี่ยในยุคนี้นะครับที่ทุกอย่างเนี่ยมันวิ่งมันทำงานด้วยข้อมูลเนี่ยนะครับแปลว่าคุณควบคุมชีวิตคุณเองได้นะครับดังนั้นเลยเป็นสิ่งที่เขาพูดถึงว่าprivacy เนี่ยมันคือเรื่อง agency นะครับ agency คือว่าเราสามารถกำหนดชะตาชีวิตเราเองได้นะครับคือเวลาพูดถึง privacy มันคอนเซ็ปต์มันจะมีเรื่องเนี่ย self determination agency คือสุดท้ายเนี่ยเราบอกว่าข้อมูลมันสำคัญยังไงนะครับเวลาคุณไปสมัครงานเนี่ยยกตัวอย่างหรือสมัครเรียนเนี่ยในขั้นแรกเนี่ยนะครับลองยกตัวอย่างดูนะเราไม่ได้เจอหน้าค่าตากันนะเราส่งเป็นใบสมัครมีข้อมูลบางอย่างบนนั้น
นะครับบริษัทหรือมหาลัยเนี่ยหรือโรงเรียนเนี่ยก็จะเริ่มตัดสินคุณบนข้อมูลเหล่านั้นนะครับคือชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถูกตัดสินอยู่ตลอดเวลานะครับในทางที่ดีในทางไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าถูกตัดสินบนข้อมูลดังนั้นเนี่ยข้อมูลมันเลยมีความสำคัญกับชีวิตเราคุณสามารถเข้าเรียนได้เข้าทำงานได้นะครับหรือว่าถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเรียนไม่ให้เข้าทำงานถูกปฏิเสธการได้ประกันชีวิตประกันสังคมสิทธิ์ต่างๆในการรักษาพยาบาลสุขภาพต่างๆเนี่ยมันอยู่บนข้อมูลนะครับคือเราพูดถึงว่ารัฐคืออะไรเนี่ยนะครับสถิติคืออะไรวิชาสถิติเนี่ยว่าด้วยตัวเลขเนี่ยในภาษาอังกฤษคือ statisticsใช่ไหมครับซึ่งมันมาจากคำว่าstate นะครับคือวิชาสถิติเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเพื่อให้รัฐเนี่ยสามารถทำงานได้รัฐจะทำงานได้อย่างไรนะครับเราบอกว่าเรามีทรัพยากรจำกัดใช่ไหมครับเพื่อจะให้บริการสาธารณะบางอย่างได้เนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าประชากรของเราเนี่ยมีกี่คนมีอายุเท่าไหร่นะครับทำงานอะไรบ้างนะครับหรือว่าในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเรามีผลผลิตเท่าไหร่ปลูกข้าวได้เท่าไหร่อะไรต่างๆนะอันนี้คือการนับข้าวนับวัวนับหมูนับอะไรต่างๆนับคนการนับเนี่ยคือสถิตินับอันนี้เนี่ยเพื่อจะรู้ว่าเรามีทรัพยากรเท่าไหร่แล้วจะเอาทรัพยากรนี้ไปใช้กับเรื่องอะไรสมมติผมบอกว่าปีนี้มีงบประมาณให้สร้างโรงพยาบาลพอสร้างโรงพยาบาลได้แค่1แห่งในประเทศไทย ถ้าผมนับประชากรในไทยไม่ได้เลยว่ามีคนเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มีสถิติเจ็บป่วยอะไรเท่าไหร่เนี่ยผมเลือกจิ้มนะครับจากประเทศไทยมีกี่จังหวัดนะครับ77จังหวัด77จังหวัดใช่ไหม77จังหวัดใช้โยนลูกเต๋าเอาผมโยนลูกเต๋าเอาผมมั่วเป็นการใช้ทรัพยากรแบบมั่วนะครับแล้วแต่ดวงนะเรียกว่าจะไปสร้างโรงพยาบาลใหม่ที่จังหวัดไหนนะครับแต่ถ้าผมเริ่มนับได้จังหวัดนี้มีคนเท่านี้แต่ก็มีโรงพยาบาลอยู่แล้วเท่านี้นะครับจังหวัดนี้มีคนเท่านี้มีโรงพยาบาลนี้เฮ้ยผมรู้สัดส่วนละว่าจำนวนคนต่อโรงพยาบาลมีเท่าไหร่นะครับป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆนานาผมเริ่มตัดสินใจได้เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นตามตัวเลขนี้อันนี้คือสิ่งที่สถิติทำงานดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตเรานะครับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่ว่าไปนะตัวอย่างต่างๆนานาที่ว่าเมื่อกี้ประเด็นของเราคือว่าเอ๊ะเมื่อคนมันตัดสินอะไรบางอย่างเนี่ยที่จะมากระทบกับชีวิตเราได้มากขึ้นเนี่ยเราอยากให้ข้อมูลเขามากแค่ไหนหรืออยากให้ข้อมูลแบบไหนกับเขาถ้าข้อมูลที่เขามีอยู่เนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่อัปเดตเป็นข้อมูลที่บอกว่าเก่ามากแล้วแล้วเขาใช้ข้อมูลที่เก่ามากแล้วมาตัดสินอะไรบางอย่างกับเราเนี่ยนโยบายหรือมาตรการอะไรบางอย่างเนี่ยที่มาสู่ตัวเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่นักก็เป็นได้ซึ่งนี่ก็เป็นแง่มุมของ privacy เหมือนกันคือมันไม่ใช่ว่ารักษาเป็นความลับแต่ถ้าไปดูกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลในหลายประเทศเนี่ยครับเกือบทุกประเทศแหละคอนเซ็ปต์อันนึงก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยที่เราพบว่าข้อมูลของเรามันผิดเรามีสิทธิ์ที่จะขอปรับปรุงแก้ไขให้มันถูกต้องได้พี่นึกถึงเคสหนึ่งเมื่อวันก่อนเห็นบก.หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเนี่ยโพสต์ลง Facebook บอกว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยโทรศัพท์มาขอว่าให้ช่วยเอารูปและข่าวที่เขาเนี่ยเคยทำผิดสมัยเป็นผู้เยาว์ออกจากเว็บไซต์เพราะว่ามันทำให้เขาเนี่ย เข้างานทำไม่ได้แต่ว่านั่นเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เมื่อเขาเป็นผู้เยาว์แล้วเขาก็ผ่านไอ้ช่วงเวลาที่เขารับโทษรับผิดปรับปรุงตัวอะไรเรียบร้อยแล้วคือมันคล้ายๆกับสิ่งที่อาร์ตกำลังบอกใช่ใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิทธิ์อันนึงที่ถูกพูดถึงมากจริงๆกฎหมายไทยเนี่ยสิทธิ์นี้มีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของประวัติอาชญากรรมเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าพ้นโทษอะไรต่างๆแล้วเนี่ยสามารถเอาออกได้จริงๆทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะต้องเอาออกให้เราโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราพบว่าเขาไม่ยอมเอาออกให้นะครับเราสามารถขอได้อันนี้เป็นสิทธิ์ที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงกับสิทธิ์อันนึงที่ใน GDPR เนี่ยพยายามจะเน้นนะครับถือว่าเป็นสิทธิ์ใหม่เหมือนกันในกรอบของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือสิทธิ์ที่จะถูกลืมหรือสิทธิ์ในการร้องขอให้ลบข้อมูลบางอย่างนะครับซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์กับสาธารณะอีกต่อไปแล้วนะครับหรือว่าข้อเท็จจริงนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วอะไรต่างๆนานาเนี้ยมันมีเคสหนึ่งนะครับที่นำมาสู่กรณีนี้นะครับในยุโรปก็คือว่ามันมีกรณีที่มีชายคนหนึ่งเคยเป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จแต่ว่าวันหนึ่งเนี้ยก็ไม่รู้ว่าอะไรผิดพลาดล้มละลายนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์เนี้ยก็ลงข่าวว่าเขาล้มละลายเวลาผ่านไปไม่รู้กี่ปีละนะครับเขาสถานะทางการเงินกลับมาเป็นปกติละแต่เราคนเซิร์ชชื่อเขาในอินเทอร์เน็ตเนี้ยก็ยังพบว่าเขาเป็นบุคคลล้มละลายอยู่
นะเขาก็ไปฟ้อง Google ว่าคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะขอให้เอาข้อมูลออกได้ไหมคือตอนแรกขอเฉยๆยังไม่ได้ฟ้องแต่ Google ก็บอกว่าฉันไม่ลบให้นะครับสุดท้ายเรื่องก็ไปจนถึงศาลนะครับในสภาพยุโรปแล้วก็มีคำตัดสินว่าGoogle ต้องลบนะอะไรแบบนี้นะแล้วก็มันก็นำมาเป็นตัวกฎหมายนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นข้อมูลของเราจริงไหมเป็นข้อเท็จจริงแต่เป็นข้อเท็จจริงในอดีตในอดีตที่ยังทำร้ายเราอยู่ทั้งที่เราได้อะไรนะอันนี้รับโทษในทางอาญาอะไรก็ว่าไปแล้วไปแล้วหรือว่าในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยก็ได้ชดใช้เงินใช้หนี้ใช้อะไรไปหมดแล้วแต่ทำไมข้อมูลมันเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราควบคุมไม่ได้มันไหลไปไหลมาเนี่ยมันยังย้อนกลับมาทำร้ายเราอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยเรามีเอเจนซี่น้อยลงเราควบคุมชีโร่ได้น้อยลงเพราะเราควบคุมข้อมูลไม่ได้นะครับสิ่งที่กฎหมายเหล่านี้เนี่ยพยายามจะทำคือว่าทำให้เจ้าของข้อมูลควบคุมข้อมูลตัวเองได้มากขึ้นเพื่อให้เขาควบคุมชีวิตตัวเองได้มากขึ้นงั้นพี่ขอถามกระเถิบไปอีกนิดนึงว่าแล้วทำไมเราพบว่าอย่างคนยุโรปเนี่ยหรือว่าประเทศที่ในยุโรปอย่างเงี้ยนะคะคือการให้ความสำคัญกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยสูงแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไอ้เรื่องการให้ความสำคัญกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเราจะรู้สึกว่ามันก็ไม่เท่าไหร่รั่วไหลไปก็อาจจะไม่เท่าไหร่เห็นอย่างกรณีใหญ่ๆที่คราวที่แล้ว Trueอะไรนะที่โดนโทรศัพท์ที่ปรากฏว่าเซิร์ฟเวอร์ของเขาไปเปิด Public ทั้งที่จริงๆมันไม่ควรเปิด Public อ่ะนั่นแหละแล้วก็ปรากฏว่าไอ้บัตรประชาชนของลูกค้าชื่อที่อยู่ชื่อที่อยู่หมดเลยนะคะถูกคนจำนวนหนึ่งก็บอกเฮ้ยแบบแต่น้อยมากเลยนะที่บอกว่าไม่เอาแล้วแบบอย่างเงี้ยคือถือว่าบริษัทนี้ใช้ไม่ได้แต่ว่าผมว่าคนเขาก็วิจารณ์กันเยอะนะไม่จริงแต่ว่าพี่ไปพบว่าในข่าวเนี่ยเขาไปทำวอล์กสปอปก็คือไปสัมภาษณ์แต่คนที่กำลังเป็นลูกค้าเขาอยู่เนี่ยเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรงั้นอาจจะเป็นไปได้แล้วก็เยอะด้วยนะที่เป็นแบบนี้มันสำคัญยังไงไอ้ข้อมูลแบบนี้ผมคิดว่าของทุกอย่างแหละเราจะให้ความสำคัญกับมันก็ต่อเมื่อเราไม่มีมาแล้วอ่ะหรือว่ามันเกิดเหตุอะไรบางอย่างคิดว่าในบริบทของยุโรปเนี่ยมันก็อาจจะมีอีกแบบนึงนะคือเมื่อกี้ผมพูดถึงการนับใช่ไหมการนับประชากรในบริบทตอนสงครามโลกเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นแบ็คกราวด์ของไอเนี่ยไอสงครามเย็นต่างๆที่นำมาสู่การสอดแนมต่างๆของเรื่องสารคดีสโนว์เดนนี่ด้วยก็คือว่ามันก็มีการนับอยู่เหมือนกันนับว่าคุณเป็นพลเมืองประเทศอะไรหรือนับว่าคุณมีเชื้อชาติสีผิวอะไรนับว่าคุณเป็นคนยิวหรือเปล่านับว่าคุณถูกนับเป็นอารยันหรือเปล่านะครับแล้วก็โอเคถ้าคุณเป็นยิวคุณก็ไปอยู่ในส่วนนี้ของเมืองนะแล้วก็ขึ้นรถไฟไปนะครับไปค่ายกักกันอะไรต่างๆนั่นนะครับไปเอาไปลมแก๊สอะไรประมาณนี้คือมันก็มีการนับแบบนี้อยู่นะครับถ้ามีใครได้ดูหนัง Schindler's List นะครับหรือจริงๆมันมีหนังที่เกี่ยวข้องกับนี้เยอะจริงๆในเอเชียก็มีนะครับที่เรื่องตอนที่แบบญี่ปุ่นในไต้หวันในจีนอะไรเงี้ยมันก็มีคนคล้ายๆกับในหนัง Schindler's List อยู่ก็คือว่าเฮ้ยตกลงการที่คุณจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยมันแค่ว่าชื่อคุณเนี่ยถูกบันทึกเป็นอะไรนะครับเด็กจำนวนมากเนี่ยนะครับในยุโรปเนี่ยถูกช่วยเหลือโดยความช่วยเหลือของคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยครับที่แบบอาจจะเป็นทูตอาจจะเป็นคนทำงานอาจจะอะไรที่แบบบอกว่าพยายามไปแก้ชื่อว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เนี่ยจริงๆเป็นคนเยอรมันเด็กคนนี้จริงๆเป็นคนเนเธอร์แลนด์นะครับไม่ใช่คนยิวหรอกแล้วเด็กเหล่านั้นก็รอดคือมันรอดด้วยข้อมูลเนี่ยในฐานข้อมูลเนี่ยมันเปลี่ยนไปอันนี้ก็ผมก็ว่าก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เห็นว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันทำให้คนถูกหยิบใส่กล่องที่ต่างกันและกล่องที่ต่างกันเนี่ยมันถูกเลือกปฏิบัติต่างกันผมคิดว่านี่เป็นแบ็คกราวด์อย่างนึงที่ทำไมนะครับประเทศในยุโรปเนี่ยถึงตระหนักเรื่องนี้กันมากเพราะมันเคยผ่านเหตุการณ์แบบนั้นว่าสิ่งที่ว่าโซเชียลซอร์ติ้งเนี่ยนับว่าคุณเป็นพวกเราหรือเปล่าคุณเป็นคนดำคุณเป็นคนผิวสีคุณเป็นคนขาวคุณเป็นคนอารยันคุณเป็นคนที่ต่ำกว่าคนอะไรแบบนี้ไม่ครบคนแต่นอกเหนือจากนั้นมันเป็นเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวกับการเอาข้อมูลไปใช้ด้วยไหมอย่างในเรื่องเนี่ยมีคนคนนึงบอกว่าพูดถึงเรื่องลิงค์เคเบิลก็คือว่าบัตรประชาชนกับบัตรเครดิตหรือไม่ต้องพูดถึงบัตรประชาชนบัตรประชาชนอาจจะดูใหญ่ไปนะในเรื่องนี้เขาพูดถึงบัตรรถไฟคล้ายๆบัตรรถไฟเหมือน BTS MRT ใช่ไหมเวลาแล้วก็บัตรเครดิตบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรอย่างเงี้ยคือคุณแค่เอาสองบัตรนี้ลิงก์กันคุณก็เห็นว่าสะดวกดีเราก็ไม่ต้องไปเติมเงินบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้ในมือถือเราอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเขาบอกโอ้โหมันไปไกลกว่านั้นมากเลยซึ่งผมก็ว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นว่าสุดท้ายคุณโอเคหรือเปล่ากับเรื่องนี้
นะครับคนที่ตัดสินใจควรจะต้องเป็นคนตัดสินใจเนี่ยคือตัวเจ้าของข้อมูลเองถ้าสุดท้ายเจ้าของข้อมูลรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนี่นานะครับที่เราเอาบัตรเครดิตเนี่ยไปเติมเงินบัตรรถไฟฟ้านะครับแล้วเขาก็สามารถลิงก์สองนี้เข้ากันได้แล้วเขาก็ทำให้ทราบว่าทุกเช้าวันธรรมดาเราจะขึ้นรถไฟที่สถานีนี้แล้วไปลงสถานีนี้ทุกๆเย็นธรรมดาวันธรรมดาก่อนเราสมมติประวัติช่วงเวลาเลิกงานอะไรเงี้ยครับเราจะขึ้นจากสถานีนี้แล้วแวะสถานีนี้ก่อนกลับบ้านนะครับวันหยุดจากข้อมูลการใช้บัตรเครดิตเรามักจะไปที่ห้างนี้ห้างนี้ห้างนี้เขาเริ่มเห็นชีวิตของเรามากขึ้นแล้วสามารถเสนอสินค้าบริการที่เรารู้สึกว่าเออมันก็ดีว่ะมันก็สะดวกดีนะครับถ้าตัวเราเองเจ้าของข้อมูลรู้ว่าข้อมูลถูกเอาไปทำแบบนี้แล้วถูกเอาไปใช้นำเสนอบริการแบบนี้แล้วเขาพอใจผมคิดว่ามันก็โอเคประเด็นก็คือว่าคนรู้หรือเปล่าแล้วเขารู้ครบไหมแล้วเขารู้ครบไหมว่ามันแค่นี้หรือเปล่าหรือเอาไปใช้เรื่องอื่นด้วยเรื่องอื่นด้วยนะเพราะนั้นใจความสำคัญเนี่ยนะครับของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันคือสิ่งที่ว่าคอนเซนต์ความยินยอมแต่ไม่ใช่ความยินยอมธรรมดานะต้องเป็นสิ่งที่ว่าอินฟอร์มคอนเซนต์ก็คือว่าตอนให้ความยินยอมเนี่ยคุณรู้ทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผลกระทบจะมีอะไรบ้างแล้วคุณจึงให้ความยินยอมคือเป็นให้ความยินยอมโดยที่คุณมีข้อมูลเพียงพอนะเป็น inform consent ซึ่งนี่เป็นคำถามว่าเอ๊ะเวลาเราไปสมัครบริการต่างๆเนี่ยเขาก็มักจะมีแบบว่าแบบฟอร์มยาวๆมาให้ติ๊กๆซึ่งแบบโหมันยาวมากอ่ะแล้วมันก็ไม่เข้าใจอ่ะเป็นภาษากฎหมายอ่ะแล้วเราก็กด accept โอเคไปใช่ไหมแล้วเขาก็นับว่าอันนี้เป็น consent เป็นความยินยอมแต่ถามว่าเรา inform จริงๆหรือเปล่าเรารู้จริงๆหรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะนะอันนี้ผมก็อันนี้เป็นซึ่งพอเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็ยากที่จะไปควบคุมอะไรบางอย่างคือก่อนจะควบคุมอะไรได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่าสิ่งต่างๆมันทำงานยังไงผมยกตัวอย่างเราบอกว่าตอนนี้อยู่เขาเรียกอะไรยุคดิจิตอลใช่ไหมย้อนกลับไปก่อนสมัยมนุษย์ที่ยังไม่รู้เลยว่าโลกนี้มันทำงานยังไงอะทำไมฝนมันถึงตกนะครับทำไมฤดูนี้มันถึงร้อนทำไมแบบอยู่ดีมันก็แล้งปีนี้แบบปลูกอะไรไม่ขึ้นนะครับมันก็มีคนพยายามอธิบายว่าอ๋อเนี่ยมันมีเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้อยู่นะครับเราพยายามจะเข้าใจธรรมชาติอะอะไรบางอย่างให้มันเป็นระบบระเบียบหน่อยนะครับเราว่าโอ้ว่าภูเขาเนี่ยมันมีเทพเจ้าแห่งภูเขาอยู่ฝนมันตกเพราะมันเทพเจ้าอะไรอยู่ฟ้ามันแลบเพราะว่าเทพเจ้าสององค์มันตีกันต่างๆนะครับอาจจะฟังดูไม่เป็นเหตุเป็นผลในตอนนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าในสมัยนู้นอะมันก็อธิบายอะไรบางอย่างได้มากขึ้นนะจากเดิมของมันเกิดขึ้นมาแบบมั่วๆไม่มีเหตุมีผลเลยเฮ้ยพอเอาเทพเจ้าไปลงตรงนั้นตรงนี้มันเริ่มเป็นระบบระเบียบมากขึ้นเริ่มอธิบายได้มากขึ้นจริงไม่จริงไม่รู้แต่อธิบายได้มากขึ้นนะครับต่อมาเนี่ยเราก็บอกว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าฟิสิกส์ใช่ไหมเราบอกว่าอะไรฟิสิคอลไซส์เนี่ยวิทยาศาสตร์กายภาพนะหรือว่าเนเชอรัลไซส์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติคือสิ่งที่พยายามจะอธิบายธรรมชาติพยายามอธิบายโลกกายภาพว่าเอ๊ะทำไมแอปเปิลตกลงที่พื้นโลกตลอดเวลานะทำไมขว้างอะไรออกไปเนี่ยเดี๋ยวยังไงมันก็ตกลงมาแต่มันไม่ที่ตกแบบดิ่งๆมานะมันตกเป็นวิถีโค้งนะเราพยายามจะไปหาสูตรหาอะไรบางอย่างอธิบายนี้เฮ้ยแล้วก็พบว่ามันอธิบายได้เป็นระบบระเบียบทุกครั้งเนี่ยที่มันมีเหตุนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยนะแล้วเราก็เห็นให้มันเป็นแบบนั้นเราพอเราเข้าใจว่าโลกเป็นแบบนี้เนี่ยเราเริ่มควบคุมโลกได้มากขึ้นถ้าไม่มีฟิสิกส์ถ้าไม่มีเนเชอรัลไซส์เนี่ยไม่มีวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยการจะออกแบบรถขึ้นมาสักคันนึงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะแต่พอเราเข้าใจธรรมชาติเราเลยควบคุมธรรมชาติได้ประเด็นก็คือว่าประเด็นของผมก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเข้าใจไอ้ดิจิตอลนี้แค่ไหนพอเรามองไม่เห็นคือเราบอกว่าวิทยาศาสตร์กายภาพเนี่ยโอเคหลายอย่างเนี่ยคลื่นเสียงเนี่ยเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับแสงเนี่ยเราถ้ามันสว่างเนี่ยเรามีสีแบบนี้เราอาจจะพอมองเห็นแต่เราแยกไม่ได้หรอกว่ามันแสงมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าด้วยอะไรล่ะด้วยการศึกษาตั้งแต่ประถมและมัธยมนะครับทำให้เรารู้ว่าโอ้อย่างน้อยเนี่ยถ้าผมพูดใส่ไมค์แบบนี้แล้วมันมีเสียงมาจากลำโพงเนื่องจากการสั่นบางอย่างเนี่ยถ้าห้องนี้เป็นสุญญากาศเนี่ยโอเคนอกจากเราจะตายแล้วนะครับก็คือเสียงมันจะไปไม่ได้มันไม่มีอะไรละสิ่งที่พาเสียงไปอะไรแบบนี้เราเข้าใจแม้จะมองไม่เห็นเพราะเรามีความรู้อะไรบางอย่างอยู่ประเด็นก็คือว่าไอ้ข้อมูลที่มันวิ่งอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราไม่มีความรู้แบบนั้นน่ะเรามีความรู้ว่าโลกกายภาพมันทำงานอย่างไรระดับหนึ่งเราไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์กันหรอกนะแต่เนื่องจากเราอยู่กันมาบ้างนะครับเรามีอะไรประสบการณ์ทางตรงว่าถ้าหยิบขวดน้ำขึ้นมาถ้ามันหนักเนี่ยก็ต้องออกแรงเยอะหน่อยถ้าขวดมันใหญ่ก็ต้องออกแรงมากกว่านี้ถ้าทิ้งปุ๊บมันก็จะตกลงพื้นคือเรามีประสบการณ์ตรงพอเห็นพอสัมผัสได้บ้างข้อมูลมันสัมผัสไม่ได้อะ
มันมีประสบการณ์ตรงแบบนี้ลำบากจะเข้าใจมันวิ่งจากไหนไปไหนเนี่ยมันยากพอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอไม่เห็นไม่เข้าใจจะไปควบคุมมันยิ่งไปได้ยากมากขึ้นถ้าพี่อยากจะให้อธิบายแบบนี้ในเคสของกรณีไอ้ Cambridge Analytica ล่ะเพราะมันบอกว่ามันมากับ Facebook และเราก็ไปยินยอมที่จะใช้นะซึ่งไอ้ตอนยินยอมเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเอาไปใช้อะไรบ้างเหมือนอย่างที่อาร์ตกำลังบอกว่าเพราะเราไม่รู้ไอ้กายภาพข้างในจริงๆว่ามันกลไกทำยังไงแต่ปรากฏว่าอยู่ๆวันนึงก็มีข่าวว่าเฮ้ยเขาเอาไอ้ข้อมูลทั้งหมดของคนที่ใช้อย่างน้อย85ล้านบัญชีไปสามารถปั่นการเลือกตั้งในบางประเทศได้เลยแบบเนี้ยใครเคยเล่นควิสใน Facebook บ้างครับควิสเด็กดีอย่างน้อยควิสเด็กดีเด็กดีอะไรต่างๆเนี่ยแบบอะไรนะแบบชาติที่แล้วเคยเป็นอาชีพอะไรหรือว่าบอกว่าอะไรนะชาติคุณเป็นใครในแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยเป็นใครในบุพเพสันนิวาสก็แล้วว่าเราเล่นกันหมดใช่ไหมแล้วเราบอกว่าหรือว่าอะไรนะแบบเพื่อนคนไหนชอบมาดูโปรไฟล์เราบ่อยๆบ้างอะไรแบบนี้จะมีใช่ไหมหรือว่าใครแอบดูเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็อยู่หนึ่งก็คือว่ามันเล่นกับจิตวิทยาคนอ่ะคือว่าเราอยากรู้อ่ะอาจจะไม่ใช่เราอยากรู้ด้วยเราอยากร่วมกิจกรรมเดียวกับที่เพื่อนเราเล่นน่ะคือเห็นเพื่อนๆเขาเล่นกันแล้วมันก็สนุกอ่ะเราก็อยากจะอยู่ในบทสนทนานั้นบ้างเล่นด้วยแล้วกันอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่มีคนอื่นเล่นก็อาจจะไม่เล่นแต่เนื่องจากเพื่อนเล่นเยอะก็เลยเล่นนะครับอันนี้คือทำงานบนจิตวิทยาบางอย่างแล้วบอกโอเคชักชวนคนเข้ามาเนี่ยก่อนแล้วพอเราเข้าไปเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะเล่นมันก็จะถามเราหน่อยว่าเฮ้แอปนี้เนี่ยแอปควิสนี้นะครับกำลังจะเก็บข้อมูลนี้นะอนุญาตไหมนะครับแล้วมันก็พยายามอธิบายว่าถ้าคุณไม่อนุญาตให้เข้าถึงไทม์ไลน์คุณเนี่ยไม่อนุญาตให้รู้ว่าเพื่อนคุณมีใครบ้างเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะที่เราจะบอกได้ว่าเพื่อนคนไหนมาดูข้อมูลคุณเยอะสุดเพราะเราต้องรู้นี่ใช่ไหมหรือว่าการที่บอกว่าอะไรมันบางทีมันจะมีอันที่ว่าปีที่ผ่านมาคุณโพสต์เรื่องอะไรเยอะสุดปีที่แล้วปีที่ผ่านมาคุณไปเที่ยวที่ไหนเยอะสุดเช็คอินที่ไหนเยอะสุดเขาบอกว่าจะบอกได้เนี่ยเราต้องรู้ข้อมูลพวกนั้นก่อนสิว่าปีที่ผ่านคุณไปไหนบ้างก็บอกว่าเช็คอินที่ไหนบ้างเราต้องรู้นะขอเข้าในรูปคุณได้ไหมนะครับขอดูรูปต่างๆก็แล้วก็โอเคเฮ้ยก็อยากเล่นนะให้แล้วกันนะครับทีนี้ไอ้ตอนขอเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้บอกชัดๆว่าขอแค่เอาไปโชว์ควิสผลลัพธ์หรือเอาไปทำอะไรอย่างอื่นด้วยกรณีคอมเบียชเนก้านี่เหมือนกันเลยคอมเบียชเนก้าเนี่ยเริ่มต้นจากเป็นควิสทางจิตวิทยา personality test อะอยากรู้ว่าคุณเป็นคนเกี่ยวกาดคุณเป็นคนใจเย็นคุณเป็นคนตลกโปกฮาอะไรก็ว่าไปก็จะมีหัวข้อมานะครับแล้วก็เข้าไปทำควิสนี้นะครับแล้วก็เพราะนั้นจริงๆข้อมูลเนี่ยที่Cambridge Analytica ได้ไปเนี่ยมีสองส่วนนะส่วนแรกเนี่ยคือคุณมีเพื่อนคนไหนบ้างใน Facebook อันนี้เป็นข้อมูลที่ดึงจาก Facebook แต่ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นข้อมูลที่มาจากควิสไม่ได้มาจาก Facebook มาจากควิสที่ Cambridge Analytica เนี่ยเป็นคนออกแบบขึ้นมานะครับซึ่งตอนเขาออกแบบเนี่ยเขามีในหัวอยู่แล้วว่าเอ๊ะคำถามแบบไหนเนี่ยที่จะแยกคนออกมาเป็นกล่องๆๆได้นะครับถ้าเกิดว่าผมก็ไม่ได้เล่นเรื่องนี้นะบอกว่าไม่คือแต่ว่าได้ยินเพื่อนพูดถึงนะรักอ่ะเขาพูดถึงคนเป็นคนรักหนึ่งรักหนึ่งถึงรักเก้าอะไรประมาณเนี้ยผมก็ไม่รู้คืออะไรนะแต่ว่ามันไอเดียเดียวกันอ่ะพยายามจะแบ่งประเภทของคนหรือว่าตามราศีตามอะไรต่างๆตามกรุ๊ปเลือดเนี่ยมันก็มีแบบวิธีของมันอยู่เนี่ยแต่ว่าอันนี้บอกว่าโอเคมีวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาอะไรบางอย่างเนี่ยรองรับอยู่ใช่ไหมเพื่อแบ่งคนเป็นกองกองแล้วทีนี้เขาเอาข้อมูลสองอันนี้เนี่ยมารวมกันข้อมูลจากเฟซบุ๊กคุณมีเพื่อนคนไหนบ้างมีอายุเท่าไหร่เป็นข้อมูลเชิงประชากรแล้วก็เครือข่ายของเพื่อนบวกกับข้อมูลของแบบสอบถามนะมันก็นำไปสู่ว่าเอ๊ะถ้ามีใครสักคนไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องการเมืองนะครับอาจจะเป็นสินค้าบริการบอกว่าฉันอยากจะขายแชมพูนะครับที่เจาะตลาดคนแบบนั้นแบบนี้ขายให้ใครได้บ้างนะครับฉันอยากจะขายอะไรล่ะรถรุ่นใหม่นะครับบอกว่าอยากจะเจาะตลาดบอกว่าคนที่ทำงานมาได้5ปีนะครับแล้วก็มีนิสัยรักผจญภัยนะอันนี้เป็นรถสมมติเป็นออฟโรดประมาณนี้นะครับไปดูจากการที่ทำควิสซิว่าใครน่าจะมีบุคลิกเนี่ยรักการผจญภัยบ้างแบบนี้เป็นต้นอ๋อแล้วเขาก็จะส่งไอ้โฆษณาสินค้าเหล่านี้ไปที่คนเหล่านั้นใช่ไหมอย่างน้อยถ้าสมมติใน85ล้านคน10ล้านคนเป็นคนชอบแอดเวนเจอร์ใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยสินค้าอาจจะได้รับการดูได้รับความสนใจนนอย่างน้อย 10% แบบนั้นเป็นต้นนะครับซึ่งเราบอกว่าเอาไปใช้อะไรได้บ้างเนี่ยในเรื่องทำโฆษณามันก็ทำได้ใช่ไหมในเรื่อง
หาเสียงซึ่งจริงหาเสียงโฆษณามันก็คล้ายๆกันแหละคือเวลาพูดหาเสียงมันคือการขายนโยบายบางอย่างอะไรแบบนี้ใช่มั้ยมันก็ทําได้เหมือนกันประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยหาเสียงเนี่ยไม่ใช่ดิในบริบททางการเมืองเนี่ยเราบอกว่าหาเสียงเนี่ยมันเป็นเรื่องของนักการเมืองภายในประเทศหาเสียงกันเองว่าเราอยากจะชนะคู่แข่งคนนั้นคนนี้แล้วก็ได้ที่นั่งในสภาใช่ไหมแต่ว่าพอมันเป็นไอ้โซเชียลเน็ตเวิร์กพวกนี้เนี่ยคนลงโฆษณาเนี่ยจริงๆมาจากไหนก็ได้ไงมันอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พรรคการเมืองอะไรก็ตามเนี่ยหรืออาจจะเป็นในประเทศเดียวกันเองก็ได้นะครับคือเนื่องจากมันตรวจสอบได้ยากว่าใครมาลงโฆษณาใช่ไหมผมอาจจะบอกว่าสมมติในประเทศเนี่ยหนึ่งเนี่ยบอกว่างบหาเสียงของสสแต่ละคนเนี่ยผู้ว่าสสแต่ละคนเนี่ยผู้ลงรับสมัครสสแต่ละคนไม่เกิน1ล้านบาทเฮ้ยผมอาจจะไปให้ใครผมใช้เกิน1ล้านแล้วสมมติผมผู้ลงสมัครผมใช้เกิน1ล้านแล้วอะนะครับผมก็อาจจะให้พี่กาบอกเฮ้ยพี่กาบูทโพลให้ผมหน่อยดิอะไรนะพี่กาก็จะใช้เพื่อนที่อยู่ฮ่องกงอะไรก็ว่าไปหรืออยู่ในประเทศไทยก็ได้เนี่ยพี่กาเองเพราะพี่กาไม่ใช่ผู้ลงสมัครเนี่ยแล้วมันก็ไปตรวจสอบลำบากใช่ไหมเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทโซเชียลมีเดียเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยว่าใครลงโฆษณาบ้างตอนหลังมีแล้วนะครับหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็เริ่มบอกว่ากรณีเคมบริดจ์แอนาลิติก้าเนี่ย Twitter Facebook ก็ออกมาประกาศว่าต่อไปถ้าเกิดว่ามีแคมเปญหาเสียงทางการเมืองเนี่ยมันจะขึ้นโชว์เลยนะครับว่าใครเป็นคนซื้อโฆษณานี้แต่เมื่อก่อนมันไม่มีนะครับผมว่ามันก็เป็นใช่แต่ถ้ามาไกลถึงขนาดที่พอเราเห็นว่าโอ้โหข้อมูลส่วนบุคคลนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะแล้วมันไปถึงขั้นที่มันจะจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นของเราได้เลยเหรออย่างในเรื่องนี้บอกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเวลาเราบอกว่ารู้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนี่ยมันคือรู้ชีวิตของคุณอะคือเราบอกว่าข้อมูลคือชีวิตอะชีวิตคือข้อมูลคือเวลาระบบดิจิตอลเนี่ยระบบเนี่ยมันตัดสินคุณด้วยข้อมูลคุณไม่สามารถไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้สิ่งที่ระบบมันจะรับรู้ตัวคุณเนี่ยคือข้อมูลของคุณเพราะฉะนั้น personal data ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคือสิ่งที่เป็นตัวแทนของคุณนะครับระบบรู้ว่าไอ้บัตรรถไฟฟ้าอันนี้เนี่ยนะครับที่เคยลงทะเบียนแล็บบิทเอาไว้เนี่ยนะครับชื่อคนนั้นคนนี้เนี่ยนะครับมันถูกตีดที่สถานีนี้ระบบมันไม่ได้มาเห็นชัดๆหรอกว่าเป็นพี่กากำลังเดินถือถุงช้อปปิ้งอยู่เดินเข้าสถานีสมมติสยามแต่ระบบมันรู้ว่ามันมีบัตรนี้ซึ่งลงทะเบียนชื่อพี่กาเอาไว้อาจจะไม่ชื่อพี่กาก็ได้นะอาจจะเป็นหลานพี่กายืมบัตรนี้ไปแต่อย่างน้อยระบบมันคิดว่าเป็นพี่กาเป็นพี่กาจริงหรือเปล่าไม่รู้อะแต่มันคือบัตรนี้ที่ลงทะเบียนเป็นชื่อพี่กาแล้วมันก็รู้ว่าโอเคบัตรนี้ไปตีดอีกที่ไหนบ้างหรือเฮ้ยบัตรเครดิตนี้นะครับที่เคยลงทะเบียนบัตรเครดิตนี้ที่เคยเอาไปเติมเงินกับแล็บบิทตัวนั้นแล็บบิทมันเติมด้วยบัตรเครดิตไม่ได้สินี่คือปัญหา MRT สมมติมันเติมได้เลยครับผมก็ไม่รู้นะ BTS เขาคิดอะไรอยู่ครับแต่ว่าช่างมันโอเคด้วยบัตรเครดิตไปดูกันนี้เนี่ยคุณเคยเอาไปซื้อ iPhoneและเดือนที่ผ่านมาซื้อไป5เครื่องอะไรนี้ป่ะใน Apple Store เฮ้ยแปลว่ามือถือทุกเครื่องเนี่ยมันมี serial number ใช่ไหมจริงๆแปลว่าApple มันรู้นะว่ามือถือเครื่องนี้เนี่ยเคยถูกซื้อด้วยบัตรใบไหนแล้วมันก็รู้ว่ามือถือเครื่องนี้ไปที่ไหนบ้างหรือลงทะเบียนด้วย account อะไรอะไรประมาณนี้ถ้ามันจะเจาะมันก็อาจจะเจาะได้เจาะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าสามารถถ้าเขาอยากจะรู้ว่าเครื่องนี้เคยไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใครบ้างเนี่ยมันก็พอทำได้ถ้าอยากจะทำหรือถึงขั้นที่ว่ารู้ว่าพี่กาเนี่ยเคยพูดถึงเรื่อง4ปีแล้วนะว่าอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทำนองนั้นหรือเปล่าคือทุกอย่างผมพูดแบบนี้แล้วกันว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่าโอเคมันก็มีวิธีการต่างๆนานาที่พยายามจะลดความเป็นไปได้เหล่านี้ลงนะครับเช่นเราบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นห่วงว่าโอ้โหอะไรอะไรเนี่ยก็ส่งกลับไปให้ Google หมดนะให้ประมวลผลเราก็กลัวว่า Google เนี่ยจะรู้เรื่องต่างๆของเราแต่ไม่หมดเลยเนี่ยเราบอกว่าโอ้โหมีระบบ AI ต่างๆนานามากมายเนี่ยเราอยากจะให้ Google ช่วยแปลภาษาใช่มั้ยเราก็พูดสิ่งเหล่านี้หรือพิมพ์สิ่งเหล่านี้ลงไปให้ Google Translate แล้วมันก็จะแปลให้เราเฮ้ยแต่มันต้องส่งกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์ Google นี่นะเราก็ห่วงว่า Google ก็รู้สิว่าตอนนี้กำลังสนใจเรื่องอะไรอยู่นะคนจำนวนหนึ่งก็ไม่สบายใจซึ่งผู้ให้บริการเหล่านี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นคอนเซิร์นเป็นข้อเป็นห่วงที่
คนจำนวนหนึ่งที่น่าจะเป็นลูกค้าเขาได้เนี่ยก็อาจจะไม่ทำให้ไม่อยากใช้บริการของเขาสมมตินะมันก็มีเทคโนโลยีมากขึ้นที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันเก่งขึ้นละไม่ต้องส่งข้อมูลกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์ Google ก็ได้ให้มันประมวลผลอยู่ในเครื่องนี่แหละนะครับโหลดซอฟต์แวร์โมเดลอะไรบางอย่างมาเนี่ยครับมาอยู่ในเครื่องแล้วให้ประมวลผลจบในตัวที่โทรศัพท์เลยไม่ต้องต่อเน็ตก็ได้ก็ทำงานได้นะครับอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะคนก็อาจจะสบายใจมากขึ้นว่า1บริการที่ฉันอยากใช้เนี่ยมันยังใช้ได้อยู่โดยที่ข้อมูลเนี่ยไม่ได้ถูกส่งกลับไปถ้าคุณเชื่อว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆบริษัททำแบบนั้นจริงๆตามที่พูดจริงๆตามที่พูดจริงๆทีนี้ประเด็นก็เลยจะกลับมาที่พรบไอ้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยแหละเพราะว่าคือเวลาผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะทำเนี่ยเขาก็ต้องทำตามกฎหมายของประเทศนั้นๆเนี่ยตอนนี้เท่าที่อาร์ตติดตามมาพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยแล้วก็เมื่อเทียบกับพัฒนาการในประเทศต่างๆที่ดูเหมือนจะดีนะแบบที่อาร์ตเล่ามาเนี่ยมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าดูเหมือนร่างนะครับจะบอกว่าอะไรคืออย่างที่พี่กาว่าตัวร่างพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยน่าจะสักอย่างน้อยๆ15ปีอัพนะครับคือร่างมาตั้งแต่อย่างน้อยสัก2540 something อะไรอย่างเงี้ยครับคือเรายังไม่มีนะคะยังเป็นร่างยังไม่มีคือร่างแล้วร่างนี้ร่างแล้วอีกครับทีนี้ถ้าพูดถึงว่าความพยายามล่าสุดแล้วกันนะครับมันก็อาจจะเริ่มสักประมาณปี2558นะครับคือเนี่ยกระทรวง ICT ซึ่งปัจจุบันคือกระทรวงดิจิตอลเนี่ยนะครับก็เสนอร่างเมื่อมกราคม2558นะครับแล้วก็ร่างก็ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับคณะกรรมการศิริกาก็แก้พอเปลี่ยนมันเป็นกระทรวงดิจิตอลก็เอามาดูกันใหม่อีกรอบนึงตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนที่เตรียมจะส่งเข้าคณะรัฐมนตรีอีกรอบนึงซึ่งถ้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบกับการแก้ไขครั้งนี้นะครับก็จะส่งไปที่สภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับคือปัจจุบันเราไม่ได้มีสภาผู้แทนราษฎรเนาะเราก็ใช้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่แบบแต่งตั้งมาเนี่ยไปก่อนนะครับก็เท่าที่ทราบมาคือน่าจะภายในเดือนนี้เนี่ยนะครับถ้าครม.เห็นชอบเนี่ยภายในเดือนนี้น่าจะสามารถเข้าสนช.ได้แล้วแต่เราบอกเข้าสนช.เนี่ยมันก็ต้องไปรอคิวนะเพราะสนช.เขาจะมีกฎหมายเยอะแยะมากมายที่แบบอยากรู้เนื้อหาหลักการและเหตุผลมากกว่าว่ามีแนวโน้มที่ดีๆบ้างไหมที่ในฐานะคนที่เอาอย่างน้อยเนี่ยเราก็สนใจนะเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของเราเราอยากจะควบคุมชีวิตเราได้บ้างเนี่ยรวมแล้วหลักการผมคิดว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับก็คือว่าเรื่องที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาเคยมีกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีบ้างเสียทีอะไรเงี้ยครับเช่นบอกว่าก่อนจะเอาข้อมูลของเราไปทำอะไรนี่นะก็ต้องเขาจะพูดถึง3อย่างนะครับเวลาพูดเฉพาะอะไรนี่พูดถึงการเก็บรวบรวมการใช้และการเปิดเผยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมรวมๆแบบหลักๆ3อย่างเวลาเราพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช่มั้ยครับจะเก็บยังไงเก็บเท่าไรอะไรต่างๆนะครับเอาไปใช้ยังไงเอาไปเปิดเผยยังไงเผยแพร่ยังไงนะครับเป็นกิจกรรม3อย่างที่พูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่บนหลังความยินยอมเนี่ยคอนเซนต์ที่ผมว่าไปนะครับหลักก็คือว่าถ้าจะเริ่มเก็บข้อมูลคุณจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้งานก่อนนะครับแล้วเมื่อคุณเอาไปใช้หรือเอาไปเผยแพร่นะครับเปิดเผยเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เคยได้แจ้งไว้ในตอนแรกเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์นะครับในการใช้ต่างๆเนี่ยจะต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบก่อนและต้องได้รับความยินยอมใหม่นะครับถึงจะนำไปใช้หรือเปิดเผยในวัตถุประสงค์ใหม่ได้นะครับอันนี้เป็นหลักการที่เรียกว่าพื้นฐานนะครับที่สุดท้ายเนี่ยถ้ากฎหมายนี้ผ่านเนี่ยเราจะมีมันมีเขียนอยู่นะครับซึ่งก็น่าจะโอเคนะครับในเรื่องนั้นทีนี้ผมคิดว่าหลักการเนี่ยแม้ว่าเราอาจจะไม่มีเรื่องสิทธิ์ใหม่ๆอย่างเมื่อกี้พูดสิ่งที่จะถูกลืมนะสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยที่มันไม่เกี่ยวข้องกับต่อไปแล้วเนี่ยแม้ว่ายังมีสิทธิ์นะแต่อย่างน้อยสิทธิ์เบเบว่าง่ายๆเนี่ยนะครับพื้นฐานเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละสิ่งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่ใช่เรื่องว่าเราจะมีสิทธิ์อะไรต่างๆนานาบ้างแต่มันจะไปอยู่ที่ขั้นตอนการปฏิบัตินะในตัวกฎหมายว่าสุดท้ายเอ๊ะออกมาแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะใช้ได้จริงๆหรือเปล่าหรือมันมีข้อยกเว้นอะไรไหมเช่นเพราะว่าอย่างเช่นเราก็จะอันนี้เนื่องจากว่าใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะคุ้นกับพวกคำสั่งของคสช.ที่มันไปยกเว้นบางอย่างอะไรแบบนี้มันไปอยู่ในกฎหมายแบบนี้ด้วยไหมที่ให้มีข้อยกเว้นในการใช้อ
ันนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดจริงๆของผมคิดว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของกฎหมายนี้น่าจะมี2เรื่องเรื่องแรกนี่คือประเด็นนี้คือข้อยกเว้นนะครับคือถ้าไปดูในตัวร่างกฎหมายเนี่ยมาตรา4เนี่ยครับถ้าใครลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับตัวแบบร่างพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในเว็บlaw amendment.go.th เนี่ยครับมาตรา4เนี่ยจะพูดถึงเรื่องที่ว่ากิจการอะไรบ้างที่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะยกเว้นไม่บังคับใช้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องเช่นกิจการสื่อสารมวลชนศิลปกรรมวรรณกรรมนะครับที่อะไรล่ะเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและทำตามจริยธรรมวิชาชีพเนี่ยยกเว้นไปเลยนะครับก็คือไม่ต้องไปบังคับใช้คือว่าง่ายหนังสือพิมพ์ทีวีอะไรต่างๆเนี่ยกฎหมายเนี่ยจะไปบังคับกับนักข่าวไปบังคับกับกองบรรณาธิการเนี่ยไม่ได้นะครับคือยกเว้นไปเลยทั้งฉบับนะครับหรือว่ากิจการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยองค์กรศาลตุลาการต่างๆเนี่ยยกเว้นไปเลยนะครับบอกว่าโอเคกฎหมายเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับไม่บังคับใช้กับกิจการกระบวนการยุติธรรมกิจการของรัฐสภานะครับของอะไรล่ะเนี่ยคณะกรรมการต่างๆที่สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาต่างๆตั้งขึ้นมาเนี่ยคณะกรรมการเล็กคณะกรรมการน้อยเนี่ยนะครับที่มาจากรัฐสภาเนี่ยก็จะไม่บังคับใช้เหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสำคัญก็น่าสนใจก็คือว่าข้อมูลอะไรใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเป็นเขาเรียกว่าข้อมูลเครดิตบูโรข้อมูลไอข้อมูลเครดิตเนี่ยที่เราใช้บัตรเครดิตใช้กู้เงินมาแล้วจ่ายเงินตามกำหนดหรือเปล่าต่างๆเนี่ยเขาถือว่าข้อมูลนี้เนี่ยไม่บังคับด้วยหรอไม่ต้องบังคับในกฎหมายนี้ซึ่งผมก็งงๆว่าทำไมบอกว่ายกเว้นไปได้ อะไรเงี้ยน่ากลัวมากนะครับคืออันเนี้ยคือถ้าไปดูที่มาตรา4วงเล็บถ้าผมจำไม่ได้วงเล็บ5นั้งคุณไปดูแล้วกันมันเปลี่ยนไปเป็นมาเนี่ยครับแต่ว่าเขาก็ยกเว้นไว้เลยซึ่งผมว่าอันนี้น่าสนใจมาตรา4นี่พูดถึงการยกเว้นทั้งกิจการใช่ไหมครับติ่งของมาตรา4นี่ก็บอกไว้ว่าหรือกิจการใดๆนะครับที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยประกาศเพิ่มเติมว่าให้ยกเว้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปคณะกรรมการจะยกเว้นอะไรบ้างเขียนแบบเช็คเปล่าเลยคล้ายๆแบบนั้นแล้วทีนี้ถ้าเราไปดูมาตราย่อยๆอีกใช่ไหมมาตรา21มาตราอะไรต่างๆนะที่พูดถึงการเก็บรวบรวมใช้แล้วก็เผยแพร่เปิดเผยเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อยกเว้นอีกนะครับว่าถ้ากิจการนี้เนี่ยการใช้ข้อมูลนี้เป็นไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายการใช้ข้อมูลนี้เป็นไปเพื่อใช้อำนาจรัฐของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีประกาศว่าให้ทำได้ตามกฎหมายอื่นก็ให้ใช้ได้คือมันจะมีข้อยกเว้นอย่างเงี้ยไปหมดคำถามก็คือว่าเอ๊ะถ้าไม่มีข้อยกเว้นเยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวกฎหมายนั้นกฎหมายนี้ก็สามารถประกาศขึ้นมาบอกว่าให้ใช้ได้เนี่ยแล้วไอ้ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมันอยู่ตรงไหนเพราะมันถูกกฎหมายอื่นเนี่ยโอเวอร์ไรด์หรือว่าอะไรนะbypass ไปได้หมดเลยอันนี้ก็น่าสนใจพอฟังแล้วรู้สึกเหมือนไม่มีความมั่นใจเลยว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะได้รับการคุ้มครองหรืออีกอันนึงก็คือในบริบทสำหรับหนังเรื่องนี้ใช่ไหมพูดถึงสโนว์เดนที่บอกว่าการที่บอกว่าหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเขาอยากจะมาดูข้อมูลของอาจจะไม่ใช่ประชาชนทั่วไปนะอาจจะเป็นว่าอะไรนะกิจการอาจจะเป็นธุรกิจด้วยก็ตามนะหรือ NGO อะไรก็ว่าไปเนี่ยในมาตรา3เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีกฎหมายอะไรเนี่ยที่มันใช้อยู่แล้วนะครับที่เกี่ยวข้องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับในกิจการใดๆนะครับก็ให้ใช้กฎหมายนั้นไปก่อนให้ใช้กฎหมายนั้นไปด้วยนะครับประกอบกับไอ้ตัวกฎหมายใหม่นี้ก็คือใช้คู่กันว่าง่ายทีนี้ถ้าพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลในภาครัฐนะครับในบริบทนี้นะครับข้อมูลในของภาครัฐเนี่ยเรามีพรบจากปี2540คือพรบข้อมูลข่าวสารของราชการค่ะนะครับแล้วก็ในพรบข้อมูลส่วนบุคคลของราชการเนี่ยมันมีในส่วนที่ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับมันมีเขียนไว้มาตรา1นะครับ20 something เนี่ยนะครับว่าหน่วยงานความมั่นคงสำนักงานข่าวกองสภาความมั่นคงแห่งชาติบลาๆๆพวกนี้หรือหน่วยงานรัฐอื่นๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะออกกฎหมายออกมาบอกได้ว่าข้อมูลใดให้ถือว่าไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งคำถามก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ออกมาเนี่ยนะครับไอ้มาตรานั้นเนี่ยของพรบข้อมูลสารของข่าวสารของราชการเนี่ยมันยังทำงานแบบเดิมอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามันยังทำงานแบบเดิมอยู่เนี่ยแปลว่าต่อให้มีข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยที่ปัจจุบันถือตามร่างกฎหมายเนี่ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่รัฐบอกว่าฉันอยากจะดูนะก็ไปให้สำนักงานข่าวกองหรือสภาความมั่นคงแห่งชาติบอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลมันก็จะหลุดไปเรียบร้อยแล้ว
นึกถึงวงกลมนะวงนึงถ้าเราดูไอ้หลอดไฟเนี่ยนะคะโป๊ะโคมไฟเนี่ยวงกลมนะคะแล้วปรากฏว่าไอ้มาตรา3ก็มาเจาะมาตรา4เนี่ยนะคะก็มาเจาะเป็นรายกิจการมาตรา5มาเจาะเป็นรายกฎหมายแต่ละฉบับเราอาจจะเหลือข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองเนี่ยหรือมีการคุ้มครองอยู่เนี่ยแค่กระปิดเดียวเองนะคะเนี่ยซึ่งพอถามผู้ร่างเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นวิธีการร่างกฎหมายโดยปกติทั่วไปของกฎหมายไทยซึ่งแบบโอ้คิดไปคิดมามันก็น่าจะใช่เลยมั้ยมันปกติแบบไม่ปกติคือว่าทำไมทำมาข้อยกเว้นเนี่ยมันใหญ่กว่าหลักการใช่คล้ายๆกับเราบอกว่ามีกฎหมายหลายฉบับมากเลยเนี่ยที่ทำไปทำมาเนี่ยมันดูเหมือนจะขัดหลักการในรัฐธรรมนูญนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้รัฐธรรมนูญเป็นหลักเรายึดกฎหมายระดับรองเนี่ยเป็นหลักไม่คือพลิกตัวข้อยกเว้นเนี่ยกลับก็ไม่เป็นหลักการแทนลองนึกถึงนะถ้าในอาทิตย์หน้าเนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราเกิดมีพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลบังคับใช้แต่ว่าคนยุโรปที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย GDPR ของยุโรปเนี่ยมันคนละสถานะกันเลยใช่ไหมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทหรือว่าผู้ประกอบการหรือรัฐไทยต้องดูแลคนยุโรปในประเทศไทยอ่ะจริงๆเวลาพูดถึงการคุ้มครองนอกอาณาเขตสภาพยุโรปเนี่ยจริงๆมันไม่ได้คุ้มครองแบบทุกสิ่งทุกอย่างขนาดนั้นอาจจะต้องระวังด้วยอาจจะตื่นเต้นแบบว่าตกใจเกินไปสำหรับผู้ประกอบการไทยบริการนั้นๆเนี่ยจะต้องเป็นบริการที่ให้บริการเฉพาะเจาะจงหรือว่าพุ่งเป้าหมายในการขายกับพลเมืองไม่ใช่พลเมืองผู้ที่อาศัยอยู่ในEU ด้วยสมมติผมขายทัวร์เนี่ยผมขายแบบทั่วไปขายคนจีนขายคนเกาหลีต่างๆนานาเนี่ยแล้วเผอิญว่ามีคนยุโรปเนี่ยมาซื้อบริการนี้นะครับเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยผมไม่จำเป็นจะต้องทำตาม GDPR เพราะว่าบริการของผมเนี่ยไม่ได้ทาร์เก็ตลูกค้าจากยุโรปนะครับเพราะนั้นอาจจะไม่ต้องตกใจขนาดนั้นแต่ว่าพูดรวมๆถามว่าไอ้สุดท้ายเนี่ยสถานะการคุ้มครองเนี่ยนะครับมันก็ต่างกันเยอะอยู่งั้นจริงๆถ้าพูดว่ากฎหมายที่มันควรจะเป็นเอาเท่าที่ว่าโอเคเราไม่ใช่คนยุโรปเราเป็นคนไทยบริบทของเราก็อย่างเงี้ยแหละเราควรมีกฎหมายอะไรคือผมว่าเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีเรื่องน่าห่วง2เรื่องเนาะเรื่องแรกคือข้อยกเว้นมันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับจนไม่รู้ว่าตกลงมันจะเหลืออะไรให้คุ้มครองได้บ้างอะไรนะครับอีกอันนึงคือเรื่องคณะกรรมการหรือสำนักงานเนี่ยนะครับที่จะเป็นคนมาช่วยกำกับดูแลให้กิจการเนี่ยทำตามระบบระเบียบนะครับกฎหมายที่มันออกมานะครับตามกฎหมายเนี่ยจะมีการตั้งสิ่งที่ว่าคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอะไรก็ตามแบบว่าง่ายๆจะมีหน่วยงานขึ้นมาหน่วยชุดหนึ่งเนี่ยนะครับมาคุ้มครองเรานะครับนึกดูง่ายๆนะครับเราบอกว่าในกิจการเกี่ยวกับโทรคมนาคมเรามีสิ่งว่ากสทช.นะครับเป็นสิ่งที่ว่าองค์กรกำกับกิจการ regulatorใช่ไหมครับในเรื่องกิจการพลังงานนะแล้วก็มีเลกูเลเตอร์ต่างๆนานามีสำนักนโยบายแผนอะไรต่างๆมากมายนะครับคือในกิจการเนี่ยจะมีคนที่ดูแลนะครับเนี่ยแบงค์เนี่ยก็จะมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นต้นกิจการใดก็ตามเนี่ยที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับก็จะถูกกำกับดูแลโดยเลกูเลเตอร์ใหม่นี้นะคือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปัญหาก็คือว่าเราบอกว่าหลักการสำคัญเนี่ยนะครับของเลกูเลเตอร์ใดๆหรือผู้คุมกฎใดๆก็คือคุณจะต้องไม่เป็นผู้เล่นนะครับคือถ้าคุณเป็นผู้เล่นเนี่ยคุณมาเป็นผู้คุมกติกาไม่ได้นะครับแต่พอเราไปดูสัดส่วนหรือโครงสร้างเนี่ยเริ่มแรกเลยคือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยทำงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลนะครับคำถามแล้วก็มีมาตราหนึ่งเขียนเอาไว้ว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยนะครับกระทรวงดิจิทัลเนี่ยนะครับมีอำนาจในการยับยั้งการกระทำใดๆนะครับของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับที่อาจจะขัดกับนโยบายของรัฐอาจจะขัดกับมาตรการของรัฐบาลเป็นไม่ไปตามยุทธศาสตร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยครับคือว่าง่ายๆวันนึงเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าตัวสำนักงานคณะกรรมการเนี่ยเกิดแอคทีฟขึ้นมานะครับอยากจะคุ้มครองประชาชนพลเมืองมากๆเลยนะครับแล้วไปพบว่ามันมีมาตรการของรัฐบางอย่างเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะละเมิดสิทธิของประชาชนเกินไปนะสำนักงานเลยเข้าไปตรวจสอบตรวจสอบหนักหน่วงมากรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแบบอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับรัฐมนตรีดิจิตอลวันหนึ่งก็เลยบอกว่าหยุดไม่ให้ทำต่อแล้วสิ่งอันนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาคิดมาดีแล้วเป็นมาตรการที่เนี่ยจะต้องดำเนินต่อไปสำนักงานเนี่ยจะไปขัดขวางการทำงานขัดแย้งอันนั้นกับกรรมการนั้นไม่ได้รัฐมนตรีมีอำนาจทำแบบนั้นกฎหมายเขียนแบบนี้เลยเหรอเนี่ยผมเอาคนให้ดูไม่ต้องเชื่อ โ
หรือเปิดข้างหลังก็ได้เอาไปที่เว็บไซต์นี่นะครับ lawamendment.go.th นะครับนะครับลองถ้าเอาขึ้นมาโชว์ได้นี่น่าตกใจมากเอาถามงี้แล้วกันระหว่างยังไม่มีกฎหมายเนี่ยกับมีกฎหมายหน้าตาแย่ขนาดนี้เนี่ยอันไหนดีกว่ากันผมว่ามีก็ดีกว่าไม่มีแหละนะครับแต่ว่าก็คือตอนนี้มันไม่มีช่องทางอะไรมากนักที่ถ้าเกิดว่าคือเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยอย่างกรณีเคสที่เกิดขึ้นกับทรูเนี่ยนะครับทรูก็อธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวผู้ให้บริการทางโทรคมนาคมที่เป็นผู้รับใบอนุญาตกับกสทช.ดังนั้นเนี่ยกฎหมายของปักเขาเป็นบริษัทที่มาขายเครื่องอย่างเดียวดังนั้นพอมันไม่ใช่กิจการโทรคมนาคมเนี่ยกสทช.ไม่มีอำนาจเข้าไปกำกับคือถ้าเกิดมันกิจการโทรคมนาคมเนี่ยกสทช.เนี่ยมีประกาศอยู่ฉบับนึงที่คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลแต่เนื่องจากทรูอธิบายว่าบริษัทนั้นน่ะเป็นบริษัทอีกอันนึงไม่เกี่ยวกับตัวผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเป็นบริษัทที่แยกต่างหากออกไปเพื่อขายเฉพาะเครื่องซึ่งไอ้บริษัทที่ขายเฉพาะเครื่องโทรศัพท์เนี่ยตอนปัจจุบันไม่มีกฎหมายอะไรไปคุ้มครองหรือกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมันตลกไหมอ่ะเพราะเขาก็ใช้ข้อมูลจากไอ้ที่บริษัทคุณซึ่งคุณได้รับใบอนุญาตจากกสทช.นั่นแหละซึ่งอันนี้ผมว่ามันควรจะต้องถามทั้ง True และถามทั้งกสทช.เพราะกสทช.เป็นคนบังคับให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเก็บบัตรประชาชนเองว่าถ้ากสทช.ไม่บังคับบริษัทที่ไหนคนขายของที่ไหนเขาจะไปยุ่งยากเก็บข้อมูลพวกนี้มาเสียเงินเสียเวลาต้องไปทำระบบพวกนี้อีกนึกออกไหมแต่กสทช.ไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้เลยว่าคนน่ะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญเลยแหละที่ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแต่ประเด็นผมก็คือว่าถ้ามันมีร่างนี้มันออกมาได้จริงๆเนี่ยพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับมีก็ดีกว่าไม่มีแหละแต่คำถามคือว่ามีแล้วมันจะใช้กับใครงั้นรออีกหน่อยถ้าบอกว่ามันไปจี้สมมติเราบอกว่าสมมติเราบอกว่าเนี่ยนะรัฐบาลต่อไปเนี่ยสมมติว่าโอ้โหแบบกฎหมายของรัฐธรรมนูญของคสช.ทำงานดีมากเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถมีรัฐบาลมาจากพรรคเดียวได้ครับเป็นแตกน้อยนะครับเราบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยมีมาจากกระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยมาจากพรรคต่างๆนะครับเราบอกว่าสมมติว่ากระทรวงดิจิตอลนะครับในรัฐบาลใหม่นะกระทรวงดิจิตอลเนี่ยครับกับกระทรวงมหาดไทยสมมติมาจากพรรคเดียวกันแล้วก็มีกระทรวงอะไรอะพาณิชย์มาจากอีกพรรคนึงนะครับซึ่งอาจจะเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันสมมติว่าอยู่ไปเริ่มไม่ชอบหน้ากันละนะครับคณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลเนี่ยนะครับอาจจะกำลังตรวจสอบนะครับเข้มข้นนะครับกับกรณีที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเก็บข้อมูลอะไรของประชาชนมาบีนะครับโอ้ทำงานได้เต็มที่เลยนะครับแต่พอกระทรวงมหาดไทยเนี่ยครับแบบทำอะไรคล้ายๆกันนะครับแล้วสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลกำลังจะไปตรวจสอบบีปุ๊บเอ๊ะรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลเนี่ยมาจากพรรคเดียวกันไงบอกเฮ้ยปล่อยไว้มันจะไม่ค่อยดีแฮะนะครับก็ไปสั่งว่าเฮ้ hey, สำนักงานเยอะไปแล้วนะครับหยุดอันนี้เป็นมาตรการของรัฐเป็นนโยบายของรัฐปล่อยเขาทำไปนะครับคุณมาทำเรื่องนี้ไม่ได้ตรวจสอบห้ามนะเออผมว่ามันก็น่าสนใจดีคือสุดท้ายเนี่ยมันเปิดช่องให้เกิดการเลือกปฏิบัติได้ไงในการตรวจสอบเพราะว่าเนื่องจากตัวสุดท้ายเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการเนี่ยหรือตัวคณะกรรมการเนี่ยไม่ทำงานเป็นอิสระนะไม่เหมือนกสทช.แบบสมัยก่อนนะที่บอกว่าทำงานเป็นองค์กรอิสระออกจากตัวรัฐบาลนะครับหรือว่าไม่เหมือนกับอะไรอ่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ทำงานออกมาเป็นอิสระคือสุดท้ายเนี่ยคณะกรรมการคุ้มครองข้อสมควรที่เรากำลังจะมีเนี่ยนะครับตามร่างปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นองค์กรที่ทำงานอยู่ภายใต้รัฐบาลอยู่ดีซึ่งฉากทัศน์ที่เราว่าเนี่ยไม่ได้เป็นการจินตนาการแบบไร้ข้อมูลแต่ว่าเราเบสออนข้อมูลก็คือไอ้ร่างกฎหมายร่างปัจจุบันใช่ครับอันนี้คือเรื่องนึงอีกเรื่องคือว่าในเรื่องสัดส่วนของโครงสร้างเนี่ยคือว่าไม่ใช่มีแค่รัฐที่มันจะทำงานทำให้เราเข้าไปตรวจสอบลำบากเท่านั้นคนที่ใช้ข้อมูลเข้าถึงข้อมูลของรัฐไม่ใช่มีแค่รัฐมีเอกชนด้วยทีนี้พอเข้าไปดูในสัดส่วนกรรมการนะครับมีเอกชนด้วยเหรอมีเอกชนด้วยเอาก็ไหนบอกว่าโดยหลักการห้ามมีผู้เล่นคือผู้เล่นที่เป็นรัฐก็แย่แล้วนี่ผู้เล่นเป็นเอกชนอีกก็คือใช่ก็คือกรรมการโดยตำแหน่งเนี่ยนอกจากจะมีอะไรนะปลัดกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เนี่ยนะครับยังมีจากภาคเอกชนเนี่ยอีก3รายนะครับอันนึงก็คือสมาคมธนาคารไทยนะครับสภาหอการค้าไทยอันที่2คือสภาหอการค้าไทยอันที่3คือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งทั้ง3หน่วยงานนี้เนี่ยนะครับก็เป็นผู้แทนนะครับของคนที่ใช้ข้อมูลของเราทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละนะครับธนาคารนี้แน่นอนใช้นะใช้ข้อมูลเราอยู่แล้วประเด็นก็คือว่าเรากำลังจะเอาผู้เล่นคนที่กำลังจะดูข้อมูลเรานี่แหละมาเป็นผู้คุมกฎด้วย
คำถามคือว่าเอ๊ะถ้าเขาเป็นผู้คุมกฎด้วยซึ่งอย่าลืมว่าคณะกรรมการเนี่ยสามารถออกระเบียบและกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องข้อยกเว้นที่เป็นการพูดถึงข้อแรกได้ด้วยมาตรา5คำถามคือว่าแล้วมันเราจะเชื่อได้แค่ไหนว่าการคุ้มครองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงเพราะกลไกเนี่ยมันเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นกฎหมายอีกฉบับนึงนะคะที่น่าเป็นห่วงแต่ว่าไหนๆเราคุยกันมาสักประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะคะเผื่อคุณผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติเนี่ยอยากจะถามไถ่ถามในไลฟ์มีคำถามไหมคะมีไหมครับข้างๆนี่มีคำถามไหมคะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวพี่กาถามต่ออีกนิดนึงได้เพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้เพิ่งก่อนจะเข้ามาดูหนังเนี่ยเพิ่งดูข่าว Times Japan Times Online เขาบอกว่าบริษัทย่อยของฟิลิปมอร์ลิสที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยปรากฏว่าเขาพบว่ามันเก็บข้อมูลด้วยคือมันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่มีการรีจิสเตอร์กับบริษัทแล้วก็บริษัทเนี่ยเก็บข้อมูลด้วยซึ่งบริษัทข้อมูลยังไงคือแบบสูบกี่ครั้งสูบเวลาไหนครับสูบกี่ครั้งสูบเวลาไหนอะไรแบบนี้คือเขาบอกเราไปสูบที่ไหนก็ได้ด้วยนะคือเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณเก็บมากขนาดนี้เก็บไงวะมันรู้ได้ยังไงไม่รู้บอกเก็บไม่แน่ใจว่ามันเป็น Wi-Fi หรือเปล่ามันมันลิงก์กับคอมลิงก์กับมือถือคือเขาบอกมันเก็บมากเลยเก็บทุกอย่างแล้วคือทางตอนนี้เนี่ยรัฐก็ถามไปว่าเก็บเพื่ออะไรเพราะว่าเขาพบว่าเฮ้ยทำไมคุณเก็บมากขนาดนี้เขาก็บอกอ๋อเก็บเพื่อมาพัฒนาไอ้ผลิตภัณฑ์แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเมื่อปีที่แล้วมันมีสินค้าหนึ่งคือดิลโด้เขาเรียกอะไรนะเครื่องของเล่นผู้ใหญ่ของเล่นผู้ใหญ่นะคือมันเป็น Wi-Fi มันเป็น Wi-Fi แล้วปรากฏว่ามันก็มีกล้องที่สามารถที่จะส่องเข้าไปข้างในได้อันนี้ก็อธิบายลำบากนะทีนี้เนี่ยเขาประกอบพบว่าไอ้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันถูกแฮ็กภาพที่มันเคยส่งเฉพาะคู่ที่ไปไกลกันเนี่ยมันถูกแฮ็กออกไปคือตอนนี้เรากำลังเผชิญอยู่ในโลกแบบนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วเราจะทำตัวยังไงดีอ่ะเพราะว่าอุปกรณ์หลายอย่างมันก็ต่อ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตอาร์ตยังใส่นาฬิกาที่แบบว่าเชื่อมโยงอะไรแบบนี้เลยอ่ะมีข้อแนะนำไหมคือผมว่าอันนึงเนี่ยถ้าลองเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยคือเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมครับแต่ว่าเราอยากจะควบคุมมันได้อยากจะมีความรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับมันลองนึกถึงยากับอาหารนะครับคือเรามองดูเฉยๆเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ากินอันนี้แล้วท้องเสียกินแล้วรักษาได้ไหมกินแล้วมันเป็นอย่างที่มันอ้างหรือเปล่านะครับที่แบบไล่จับกันอยู่ตรงนี้เนี่ยคือดูเฉยๆเราไม่รู้ไงเราเห็นเป็นขวดๆไหมเราเห็นเป็นเม็ดๆไหมเราเห็นเป็นแบบมันฝรั่งแอปเปิลอะไรอย่างเงี้ยไหมเราก็เห็นแหละแต่เราบอกมันไม่ได้ไงว่ามันมีสารอะไรข้างในบ้างครับมันก็เลยมีกฎหมายใช่ไหมแล้วมันก็มีการตรวจสอบเนี่ยอย.สมมติเราเชื่อว่าอย.ทำงานเต็มที่นะครับถ้าไม่เชื่อก็ไม่รู้จะเหลืออะไรให้เชื่อละนะครับโอเคจริงตอนนี้ ไม่ต้องเชื่อมากก็ได้ แต่ว่าเราบอกว่าโอเคอย่างน้อยมันมีกำหนดว่าข้างๆผลิตภัณฑ์จะต้องบอกว่าใส่อะไรเข้าไปบ้างตรงไหนเป็นสารออกฤทธิ์นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาหารก็บอกว่าโอเคปริมาณสารอาหารที่จำเป็นต่อวันมีอะไรเท่าไหร่ต้องการต่อวันเท่าไหร่แล้วในถุงนี้ในขวดนี้มีสัดส่วนเท่าไหร่ต่อปริมาณที่ควรจะได้ต่อวันอะไรเงี้ยคือมีข้อมูลอะไรบางอย่างให้เราดูแล้วตัดสินใจได้นะครับคำถามก็คือว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ไอทีเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่มาประมวลผลข้อมูลของเราเนี่ยมันโชว์ข้อมูลอะไรพวกนี้หรือเปล่าเพื่อให้เราตัดสินใจได้อาจจะดีขึ้นใช้ที่ไหนก็ได้สั่งเปิดก่อนก็ได้ก่อนที่เราจะไปถึงบ้านแต่มันบอกหรือเปล่าว่าข้อมูลเนี่ยจะถูกเอาไปเก็บที่ไหนเก็บอย่างไรเก็บอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยมันผมว่ามันอาจจะบอกนะแต่เราอาจจะผมเชื่อว่าบางบริการเนี่ยนะครับที่เขามีมาตรฐานหน่อยเขาอาจจะบอกแต่เราก็ไม่ค่อยได้อ่านอยู่ดีไงซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยปัญหาผมคิดว่ามันโอเคล่ะเราบอกว่าจะต้องมีองค์กรกำกับที่เข้มแข็งทำงานนะครับเอกชนจะต้องมีจริยธรรมในการประกอบอะไรต่างๆมากมายแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ย เราไม่ได้สนับสนุนผู้เล่นที่ดีให้อยู่ในตลาดว่าง่ายคือว่าถ้ามันมีคนที่พยายามจะชี้แจงทุกอย่างเลยว่าบริการเขาใช้ข้อมูลอะไรบ้างไปเก็บข้อมูลที่ไหนประเทศอะไรเก็บอย่างไรมีมาตรการคุ้มครองอะไรอย่างไรเนี่ยอันนี้สมมติเป็นผู้เล่นรายที่หนึ่งให้บริการอะไรก็ไม่รู้ละนะครับกับผู้เล่นรายที่สองให้บริการแบบเดียวกันไม่ชี้แจงอะไรเลยนะครับถ้าเราเป็นผู้บริโภคที่ไม่สนใจอ่ะใช้อะไรก็ได้
นะแปลว่าเรากำลังไม่ได้ส่งเสริมให้ไอ้ผู้เล่นรายที่1เนี่ยแข่งขันได้ดีกว่าในตลาดอ่ะงั้นข้อแรกก็คือว่าเราควรส่งเสริมผู้เล่นที่บอกเราอย่างชัดเจนเพื่อที่ว่าผู้เล่นแบบนี้อยู่ในตลาดได้ไอ้แบบพวกที่ไม่บอกมันจะได้ตายไปซะประมาณนี้คือเราบอกว่าเฮ้ยการกำกับในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่กฎหมายอย่างเดียวใช่ไหมมันไม่เรื่องเทคโนโลยีด้วยบางทีเนี่ยโอ้บริการโคตรห่วยเลยนะครับอินเทอร์เน็ตเราก็ไม่แน่ใจจะเชื่อใจได้ไหมเจ้านี้แต่เรามีเทคโนโลยีนะครับว่าเราเข้ารหัสด้วยตัวเองอันนี้มันก็ช่วยตัวเราเองได้นะเราใช้เทคโนโลยีหรือเราบอกว่าเรามีนิสัยในการที่นอมอะไรบางอย่างที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นบริการที่เราไม่เชื่อใจเนี่ยเราอยากใช้ก็จริงมันให้ลงทะเบียนใช่ไหมเราใช้อีเมลปลอมลงทะเบียนไปอันนี้ก็คือว่าไม่ต้องห่วงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลละเพราะมันไม่ใช่ข้อมูลจริงอันนี้ก็คือว่าไม่ต้องไปคาดหวังให้ผู้เล่นเป็นผู้เล่นที่ดีแต่เรามีวิธีหลบเลี่ยงคือมันมีวิธีหลายอย่างที่ทำให้ตัวเราปลอดภัยได้แต่อันนึงเนี่ยที่มันสำคัญคือระบบตลาดถ้าเราบอกว่าอะไรนะอะไรแข่งขันเสรีเป็นธรรมบาอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับที่เราอยากได้เพื่อให้มีผู้เล่นที่ทำงานตามมาตรฐานเนี่ยอยู่ในตลาดแต่เราดันไม่สนใจเสียเองเนี่ยที่จะไปอ่านแล้วก็เฟเวอร์แบบว่าอะไรเลือกคนที่ทำดีเนี่ยไอ้ผู้ผลิตดีๆที่มีมาตรฐานอาจจะอยู่ลำบากอะไรเงี้ยครับแล้วเราควรต้องวิตกหรือระมัดระวังแค่ไหนอย่างแบบคือตอนนี้มันก็พยายามที่จะให้ทุกอย่างคอนเวอร์เจนต์ให้ cashless อะไรแบบนี้นะคะคือถ้าสมมุติว่าเป็นพี่เนี่ยพี่ก็คุณไม่รู้เรื่องอย่าเพิ่งไปใช้ก่อนเลยอะไรแบบนี้แต่บางคนก็รู้สึกเหมือนกับอยากจะใช้ทุกอย่างเลยเราควรจะเอาสักประมาณไหนอะไรบ้างที่พอจะฝากคนที่ฟังวันนี้ว่าเอาไปเป็นคือประเด็นข้อคิดได้ที่ผมพูดซ้ำๆตลอดมาเลยก็คือว่าเฮ้ยคุณต้องเข้าใจมันก่อนมันทำงานยังไงพอคุณเข้าใจมันทำงานอะไรพวกนี้คุณตัดสินใจได้บนความเข้าใจนั้นถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะโอเคแลกความสะดวกสบายบางอย่างเราก็เชื่อว่าผู้ให้บริการเนี่ยซื่อสัตย์กับเราจะไปใช้แค่นั้นจริงๆเราคิดว่าแบบสมมติธนาคารนี้เนี่ย ประวัติที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยทำเรื่องเสียหายเราเชื่อว่าเขาจะซื่อสัตย์กับเราเขาบอกว่าใช้แค่นี้คือใช้แค่นี้ถ้าเราให้ข้อมูลนี้กับเขาเขาให้บริการนี้กับเราเรารู้สึกว่าช่างตรงวัดแล้วโอเคเราก็อาจจะใช้นะมีผู้ให้บริการอีกอันนึงบอกว่าเฮ้ยฉันจะให้บริการแบบนี้โอ้จะให้ออฟเฟอร์ต่างๆมากมายเฮ้ยเราไม่ค่อยเชื่อใจว่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยมีประวัติไม่ดีงั้นเราเลือกไม่ใช้แล้วกันนะผมคิดว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าระบบมันทำงานยังไงนะซึ่งมันเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือว่าเราต้องมีความเข้าใจเชิงหลักการอะไรบางอย่างว่าไอ้โลกดิจิตอลนี่มันทำงานยังไงแต่สองก็คือว่าถ้าผู้ให้บริการเนี่ยเขาไม่ให้ข้อมูลอะไรกับเราเลยเราไม่รู้จะเอาหลักการนั้นน่ะไปคิดต่อยังไงใช่ไหมอย่างเช่นผมบอกเมื่อกี้ผมพูดถึงอะไรฟิสิกส์ใช่ไหมผมรู้อะว่าเนี่ยนะบอกว่าเฮ้ยถ้าให้ความเร็วผมให้ความเร่งของผมรู้ว่าขว้างของไปเนี่ยมันจะไปตกที่จุดโน้นผมมีสูตรอยู่ในการคำนวณแต่คุณไม่ให้ความเร็วต้นผมไม่ให้ความเร่งผมก็ไม่รู้เอาสูตรนี้ไปคำนวณอะไรไงคือความเข้าใจในเชิงหลักการเนี่ยเราละปุ่นเลทเลซี่ดิจิตอลเลทเลซี่ต่างๆนะครับที่บอกว่าโรงเรียนกระทรวงศึกษาเนี่ยกำลังพูดถึงกระทรวงดิจิตอลพูดถึงต่างๆนานาพวกนี้เฮ้ยใช่เราจำเป็นจะต้องมีทักษะนี้มีเลทเลซี่นี้เพื่อจะได้ชั่งตวงวัดความเสี่ยงของเราได้จะได้ตัดสินใจได้แต่ถ้าผู้ให้บริการเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลตั้งต้นกับเรามาเนี่ยเราไม่รู้จะเอาไอ้ความรู้ที่เรามีเนี่ยไปตัดสินบนฐานของอะไรมันต้องงานทำงานทั้งสองฝ่ายถ้าเมื่อไหร่เนี่ยระบบมันทำงานแบบนี้ผมคิดว่าเราตัดสินใจได้อ๋อโอเคอันนี้ใช้อันนี้ไม่ใช้นะครับเศรษฐกิจดิจิตอลที่ว่าจะโปรโมทเนี่ยสังคมดิจิตอลต่างๆเนี่ยถ้าอยากให้มันไปได้เนี่ยเฮ้ยมันต้องตั้งอยู่บนความเชื่อใจเชื่อถือแต่เราจะเชื่อคุณได้เนี่ยประวัติที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงปัจจุบันคุณบอกอะไรเราบ้างถ้าคุณไม่มีประวัติที่ผ่านมาที่เราเชื่อถือได้หรือคุณไม่บอกข้อมูลปัจจุบันก็ไม่รู้จะเชื่อกันยังไงมันก็จะไปกันลำบากซึ่งนั่นสำคัญก็คือพูดถึงอย่างหน้าที่ของรัฐด้วยเนอะในการที่จะทำให้ไอ้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้คนไว้ใจเชื่อใจได้จริงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับหรือยังบอกว่าสุดท้ายเราบอกว่ากำลังจะมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่คนก็ตั้งคำถามว่าเอาสุดท้ายคุณเอาธนาคารคุณเอาสภาอุตสาหกรรมคุณเอาสภาหอการค้าไปนั่งอยู่ในนั้นเราจะเชื่อใจได้ไหมว่าคณะกรรมการนี้เนี่ยจะเป็นกลางจริงๆนะหรือว่าวันหนึ่งรัฐมนตรีดิจิตอลสั่งห้ามไม่ให้ทำงานเราจะเชื่อใจได้ไหมอะไรเนี้ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นคำถามสำคัญเหมือนกันคือไม่ใช่แค่ว่ามีกฎหมายเท่านั้นแต่มันจำเป็นจะต้องเป็นกฎหมายที่เอาไปใช้งานได้จริงๆด้วยซึ่งนี่เป็นเกณฑ์สำคัญเหมือนกันคือเราพูดถึงการโอนข้อมูลข้ามประเทศใช่ไหมครับ เวลาต่างประเทศเนี่ยเขามาประเมินว่ากฎหมายไทยเนี่ยได้มาตรฐานหรือเปล่าอย่างกรณีของ GDPR เนี่ยหรือว่าในบางประเทศก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาจะส่งข้อมูลเนี่ยจากประเทศเขามาที่ประเทศไทย
พื่อประมวลผลอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับประเทศปลายทางเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับจะต้องมีกฎหมายในการคุ้มครองเนี่ยการคุ้มครองเนาะทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างน้อยเทียบเท่ากับเขาสมมติผมบอกว่ามีบริษัทประกันชีวิตที่หนึ่งนะครับในเยอรมันประกันอุบัติเหตุประกันอะไรก็ตามเนี่ยสมมติประกันรถยนต์แล้วกันนะครับในเยอรมันเขาบอกว่าเขาอยากจะหาพาร์ทเนอร์นะครับรับเอาซอร์สหน่อยในประเทศไทยที่ช่วยประมวลผลไอเอกสารเคลมสมมติมีรถชนสักอย่างเนี่ยในสักเมืองในเยอรมันมีเอกสารเคลมต่างๆนามากมายมาบอกว่าเฮ้ยแรงงานที่นู่นมันแพงเขาจะสแกนทุกอย่างมาที่เมืองไทยเพื่อประมวลนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลในเรคคอร์ดเพื่อไปตัดสินใจว่าตรงจะให้เคลมประกันหรือเปล่าประมาณนี้จะส่งข้อมูลเนี่ยมาให้ในเมืองไทยแต่เนื่องจากมันมีข้อมูลส่วนบุคคลป้ายทะเบียนรถข้อมูลครูเอาประกันต่างๆนะอ๋อฉะนั้นก็จะมีการประเมินเขาก็ต้องประเมินก่อนว่าบริษัทที่เมืองไทยหรือกฎหมายที่เมืองไทยเนี่ยได้มาตรฐานเท่าของฝั่งสหภาพยุโรปไหมถ้าเขาประเมินแล้วว่ามันเท่าก็จะโอนมาได้ถ้าไม่เท่าจะโอนมาไม่ได้แต่หลักเกณฑ์นึงเนี่ยนะครับที่เขาประเมินเนี่ยว่ามันเท่าหรือไม่เท่าเนี่ยเทียบเท่าของเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่มีแค่กฎหมายว่ามีไม่มีแต่ดูที่ว่าองค์กรไอ้คณะกรรมการไอ้ตัวคุ้มครองคนสองคนเนี่ยมันทำงานอย่างเป็นอิสระหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ไม่อิสระเนี่ยก็คือไม่ผ่านเกณฑ์นี้ซึ่งฟังไว้นะคะถ้าอยากมีเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยพวกนี้เนี่ยต้องคำนึงถึงไม่ได้คิดว่าสักแต่จะออกกฎหมายก็ออกอยากจะตั้งคณะกรรมการสัดส่วนเป็นยังไงก็ทำนะคะเอาคำถามสุดท้ายแล้วคือเวลาเราดูเรื่อง Citizen 4เนี่ยในใจเราชอบคิดว่าโอ้โหก็เข้าใจนะว่าการที่คุณต้องแบบ encrypt ทุกอย่างเข้ารหัสทุกอย่างเพราะว่าโดยศักยภาพของรัฐพวกนี้มันมีศักยภาพในการดักฟังดักข้อมูลสอดแนมได้มากๆจริงๆในประเทศไทยเนี่ยเขาจะเพิ่มไซเบอร์สัก500คนอะไรแบบนี้นะคะศักยภาพของการดักสอดแนมของรัฐไทยเนี่ยขนาดนั้นไหมแล้วเราในฐานะคนที่อาจจะทำงานก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าประชาชนคนไทยภายใต้รัฐอำนาจนิยมเนี่ยเราควรจะป้องกันตัวเองยังไงคะคือผมก็ไม่แน่ใจนะครับเรื่องนี้เอาพูดตรงๆคือว่าคือเอางี้พูดอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณมีเงินคุณซื้ออุปกรณ์ได้พูดแบบนี้ดีกว่าครับคือไอ้อุปกรณ์ที่ใช้ในการพยายามจะเข้าไปดูข้อมูลการสื่อสารต่างๆพวกนี้เนี่ยมันมีขายอยู่โดยทั่วไปซึ่งเขาซื้อนี่เคยมีข้อมูลว่าเขาซื้อนี่มีอยู่แต่ไม่รู้จะเอาไปใช้ในกิจการไหนไงคือผมต้องบอกงี้ว่ามันอาจจะมีนะครับ เหตุผลที่ชอบทำช่วยด้วยกฎหมายแล้วก็ได้สัดส่วนอยู่ในบางประการที่จะใช้มาตรการแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการใช้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมีทาร์เก็ตเฉพาะเจาะจงเช่นผมเชื่อว่า2คนนี้เนี่ยนะครับต้องสงสัยมีเหตุผลให้เชื่อได้มากๆเลยมีหลักฐานแวดล้อมเพียงพอที่จะบอกว่าน่าจะเป็นผู้ก่อร้ายสมมตินะหรือว่าทำผิดอะไรร้ายแรงมากๆบางอย่างผมก็เลยสามารถใช้เครื่องมือนี้เนี่ย อยากจะเข้าไปดูข้อมูลอะไรบางอย่างของเขานะครับมันอาจจะมีนะครับเหตุผลที่รองรับแบบนี้อยู่นะก็ต้องไปสู้กันในว่าขอคำสั่งศาลเนี่ยศาลก็ต้องพิจารณาอย่างละเอียดแล้วว่าเฮ้ยทำได้ไหมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณใช้มาตรการนี้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไปกระทบคนอื่นด้วยนะจะจับคน2คนไปกระทบคนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอีกสมมติบอกว่าไอ้2คน2คนเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เจ้านึงแล้วคนที่บอกรับสมาชิกอินเทอร์เน็ตเจ้านี้เนี่ยมีอยู่5ล้านคนเมื่อไหร่คุณใช้เครื่องมือนี้ปุ๊บเนี่ยคนอีก5ล้านคนเนี่ยโดนผลกระทบด้วยนะได้คุ้มเสียมั้ยถ้าสมมติว่าแบบสุดท้ายศาลพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยได้คุ้มเสียให้ทํามันก็อาจจะทําได้นะครับเพราะนั้นอุปกรณ์พวกนี้โดยตัวมันเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับมันพอจะมีที่ใช้อยู่แต่ว่ามันต้องระมัดระวังมากๆในการใช้ประเด็นคือว่าโอเคหนึ่งถ้าคุณมีเงินที่ผมว่าอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องว่ารัฐไทยเนี่ยมีศักยภาพไม่มีศักยภาพถ้ารัฐไทยมีเงินก็ซื้อได้แต่มีเงินก็ซื้อได้ก็ซื้อได้ไม่มีเงินน่ะแต่อยากจะเอาเงินไปซื้อเขาก็ทำได้แล้วก็เอาเงินไปจ้างอบรมอะไรก็ว่าไปมันก็ทำได้นะผมว่าอันนี้ก็คือตกไปประเด็นนึงทีนี้แต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องห่วงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าอะไรนะเฮ้ยเรากำลังซ่อนอะไรอยู่หรือเปล่าเรากำลังทำอะไรผิดอยู่หรือเปล่าอะไรพวกนั้นใช่ไหมเพราะว่าผมคิดว่าประเด็นนึงที่เราเห็นมาโดยตลอดเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะหลายๆประเทศก็คือว่าเฮ้ยไอคนที่ไม่ได้ทำอะไรนี่แหละนะครับที่มันถูกปักปั๊มนะครับโดยข้อมูลที่อาจจะครบบ้างไม่ครบบ้างนะแล้วก็ประกอบขึ้นมาเป็นหลักฐานขึ้นมาชุดนึงว่าเนี่ยด้วยหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับด้วยวิทยาศาสตร์ชั้นนำบลา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 เนี่ยเราพบว่าคุณทำแบบนี้นะครับแล้วคำถามก็คือว่าไอ้อำนาจหรือความสามารถในการตีความ
ในการอ่านหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันไม่ได้เท่าเทียมกัน2ฝ่ายไงคือเวลาเราพูดถึงคดีไปถึงชั้นศาลเนี่ยเรามีฝั่งผู้กล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาในกรณีเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้กล่าวหาเนี่ยเป็นรัฐใช่ไหมครับเป็นฝั่งอัยการอะไรก็ว่าไปเนี่ยหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับซึ่งเขามีเครื่องมือในการตีความในการเก็บข้อมูลในการต่างๆนะว่าเนี่ยด้วยหลักฐานที่เก็บมาเนี่ยเป็นภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยซึ่งคนทั่วไปอ่านไม่ออกเนี่ยเขาตีความได้ว่าคุณน่ะเป็นคนทำเนี่ยกล่าวหาไอ้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยว่าคุณเป็นคนทำฝั่งผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะเอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรหรือความรู้อะไรหรอจะมีผู้เชี่ยวชาญหรือจะมีผู้เชี่ยวชาญอะไรที่กล้าพอจะไปสู้กับรัฐอาจจะมีทนายเก่งๆทำงานเอกชนลอว์เฟิร์มดังๆนะหรืออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นี่แหละนะอาจจะเป็นสำนักงานกฎหมายอะไรก็ได้แบบเก่งมากๆเลยเฮ้ยก็อยากจะช่วยนะคดีนี้เนี่ยผมเห็นว่ารัฐไม่น่าจะทำถูกแต่ถ้าเมื่อไหร่มาช่วยเนี่ยเฮ้ยทำมาหากินไม่ได้แล้วว่ะคือผมคิดว่าอำนาจในการสู้บนหลักฐานแบบนี้มันลำบากเหมือนกับกรณีของ DNA อ่ะคือมันก็มีห้องแลบเต็มไปหมดแหละนะครับของมหาลัยของรัฐเนี่ยนะครับที่ตรวจผล DNA แต่ว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือความรู้เหล่านี้ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราสู้กันด้วยหลักฐานแบบนี้เนี่ยอำนาจในการสู้มันไม่เท่ากันเครื่องไม้เครื่องมือและความรู้ในการใช้หลักฐานเหล่านี้ไม่ว่าจะตีความไปทางไหนก็ตามเนี่ยมันมักจะอยู่กับฝั่งผู้กล่าวหาที่เป็นรัฐเสียมากแล้วมีข้อแนะนำไหมอ่ะนะครับพูดไปก็มีแต่ปัญหานะครับผมคิดว่าอันนึงเนี่ยที่น่าจะต้องทำนะครับในไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Cyber Security ก็ตามนะครับหรือว่า Forensic ก็ตาม Cyber Security คือหมายว่าไอ้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยที่บอกว่าป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไปหาบอกว่าเอ้ยมันมีข้อมูลที่ไหนมันมีอะไรนะหลักฐานอะไรที่จะชี้ว่าเครื่องนั้นเครื่องนี้คนนั้นคนนี้เนี่ยน่าจะทำให้เกิดปัญหาในระบบงั้นเราไปป้องกันไม่ให้เกิดล่วงหน้าส่วน forensic เนี่ยหรือการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิตอลเนี่ยนะก็คือว่าเหตุมันเกิดไปแล้วไปหาว่าคนไหนเป็นคนผิดไปตามร่องรอยทีนี้ทั้ง2ส่วนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโดยมากแลบที่ทำ forensic เนี่ยอยู่ที่รัฐเสียมากนะครับที่กระทรวงดิจิตอลมีครับสำนักงานพัฒนาทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีที่ DSI มีแลบที่ทำ forensic ของเอกชนน่ะมีมั้ยมีอยู่เหมือนกันแต่ขนาดเล็กมากนะครับแล้วก็อาจจะในแง่ของการได้ใบรับรองว่าเขาสามารถใช้การตีความของเขาเนี่ยนะครับเข้าสู่ชั้นศาลได้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามีการเซอร์ติฟายหรือรับรองมาตรฐานแค่ไหนคือประเด็นของผมก็คือว่าทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟอร์เรนซิกตัวพิสูจน์หลักฐานเนี่ยหรือการไปหาข้อมูลล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเนี่ยมันควรจะมีองค์กรที่ทำเรื่องนี้เนี่ยที่เป็นเอกชนที่ไม่ใช่ภาครัฐอยู่ด้วยเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเราบอกว่าเฮ้ยโอเคคุณเก็บหลักฐานก้อนนี้มาได้แล้วคุณอ่านไปแบบนี้แต่ขอหลักฐานชุดเดียวกันมาได้ไหมเดี๋ยวฉันไปขอแลบอื่นให้มาอ่านว่าอ่านได้แบบเดียวกันหรือเปล่านะครับในหลายๆประเทศเนี่ยเราบอกว่าเรามีสิ่งว่าเซิร์ชคืออะไรตัวคอมพิวเตอร์อิมเมอร์เจนซี่รีสปอนส์ทีมเนี่ยคือบอกว่าเกิดเหตุนี้ปุ๊บเนี่ยไปตรวจวัดผลมาแล้วก็อะไรนะมีมาตรการบางอย่างโดยรวดเร็วนะครับเพื่อให้คนเนี่ยป้องกันตัวเองได้แล้วก็เก็บหลักฐานบางอย่างมาจากระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะรัฐเท่านั้นที่เป็นเจ้าของเซิร์ชไอศูนย์เนี่ยไอรับมือความมั่นคงไซเบอร์เนี่ยเท่านั้นนะครับแต่ว่ามหาลัยก็มีเอกชนก็มีอุตสาหกรรมต่างๆก็มีสามารถหา second opinion หรือความเห็นที่สองมาใช่ใช่จากหลักฐานชุดเดียวกันอาจจะอ่านไม่เหมือนกันก็ได้แต่ตอนนี้คนที่ผูกขาดการอ่านหลักฐานเนี่ยมีอยู่แค่ฝั่งเดียวเหมือน forensic เหมือนกันทำไงให้มี lab forensic เนี่ยที่เป็นเอกชนหรืออยู่ในมหาลัยที่มีศักยภาพเทียบเท่ากับฝั่งรัฐใช่ไหมไม่ได้บอกว่ารัฐจะทำผิดอะไรนะแต่บอกว่าเฮ้ยเราบอกว่าอำนาจทุกอย่างเนี่ยถ้าเมื่อไหร่มันไม่ถูกบาลานซ์เนี่ยมันคอร์รัปได้ใช่ไหมถ้าอยากใช้อำนาจไม่คอร์รัปเนี่ยมันต้องหาวิธีบาลานซ์กันนั้นการอ่านความรู้เนี่ยในการอ่านเนี่ยมันเป็นอำนาจแบบนึงต้องหาทางส่งเสริมนะให้มหาลัยให้ฟังเอกชนเนี่ยมีศูนย์พวกนี้ขึ้นมาเหมือนกันค่ะพอฟังแล้วชั่วโมงกว่าๆเนี่ยนะคะฟังแล้วก็คืนนี้ไม่ต้องนอนกันละค่ะก็พกพาความหนักใจไปได้เลยนะคะเพราะว่าข้อมูลทั้งรั่วไหลและไม่รั่วไหลเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องจิ๊บๆเลยนะเราอยู่ในโลกที่เราเข้าใจมันไม่มาก
แล้วก็เรารู้สึกเหมือนสบายใจจนเกินไปนะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณอาทิตย์สุริยวงศ์กุลนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับผู้ชมทุกท่านเลยนะคะรวมทั้งผ่านทางไลฟ์ด้วยนะคะที่ติดตามเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าคนรู้ก็ไม่มากนะคะคนใส่ใจหรือว่าตระหนักก็ไม่เยอะนะคะทั้งที่จริงๆเป็นเรื่องที่เรากำลังเผชิญอยู่ในยุคสมัยนี้นะคะก็ขอบคุณทางด็อกคลับเธียเตอร์ด้วยนะคะขอบคุณครับ